ติดต่อกลับมาด่วนเลยอาจารย์มันตกบ่อโคลนเนี่ยนะมันหมายความว่ายังไงก็ถามผมมานะครับถามผมมาว่าตกบ่อโคลนเนี่ยมันหมายความว่ายังไงผมก็บอกว่าตกบ่อโคลนถ้าคุณยังไม่รู้นะคุณก็ลงไปกระโดดนะหาบ่อโคลนแล้วคุณก็ลงไปกระโดดนะลงไปดูที่แล้วคุณจะรู้เลยนะไอ้บ่อโคลนที่คุณเคยดูมั้ยในหนังอ่ะที่โคลนมันดูดอ่ะค่อยๆลงไปทีละนิดทีละนิดเมื่อ 2-3 วันเนี้ยไม่รู้ใครเอามาโพสต์ผมบังเอิญได้ไปเห็นไอ้นั่นมันก็ทะลึ่งกระโดดลงไปในบ่อโคลนนะตอนแรกก็ได้จมไปแค่ครึ่งตัวแล้วปรากฏว่าพยายามจะดิ้นขึ้นจากบ่อโคลนยิ่งดิ้นเท่าไหร่เนี่ยนะมันโคลนมันก็ค่อยๆดูดลงไปเรื่อยๆๆในที่สุดมันก็จมนะหัวมันก็มิดมือมันก็ไม่โผล่แล้วในที่สุดมันก็ตายอยู่ในบ่อโคลนนะนี่แหละครับวันนี้สถานการณ์ของประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยสถานการณ์จริงๆเนี่ยนะมันกำลังล้อเล่นนะมันคิดว่าบ่อโคลนเนี่ยนะมันไม่รู้จักตายไอ้เหี้ยเนี่ยนะไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชามันไม่รู้จักตายมันคิดว่าบ่อโคลนเนี่ยนะเขาลงไปเล่นได้นะอยากจะเป็นฮีโร่ไงนะอยากจะเป็นฮีโร่ว่ากูเนี่ยนะโอ้โหไอ้บ่อโคลนกระจอกเนี่ยนะเดี๋ยวกูจะลงไปลุยมึงดูและเดี๋ยวก็จะได้เห็นว่าประยุทธ์เนี่ยนะมันจะจมบ่อโคลนตายเพราะโคลนมันจะดูดมันนะเดี๋ยวผมจะพูดในรายละเอียดวันนี้ให้ท่านฟังแต่เมื่อกี้นะเอาละครับเดี๋ยวประกาศให้ชัดนะเดี๋ยวจะเอาไปตีกันรุ่งนะผมไม่ได้ต่อต้านแนวคิดสหพันธรัฐนะแต่ผมต่อต้านวิธีการนำเสนอที่ให้ประชาชนไปแยกตัวประกาศแยกตัวและลุกขึ้นสู้นะ 3-4 จังหวัดอันนั้นคือประกาศแยกแผ่นดินนะแยกประเทศเขาเรียกแบ่งแยกดินแดนกันเลยนอกจากเป็นขบถแล้วเป็นขบถแบ่งแยกดินแดนด้วยนะข้อหานั้นนะผมไม่ได้กลัวข้อหาผิดกฎหมายหรอกครับแต่การที่คุณไปเข้าเงื่อนไขที่เขาสามารถเอาเงื่อนไขในทางกฎหมายนะเป็นขบถแบ่งแยกดินแดนด้วยเนี่ยนะมาใส่ให้คุณถ้าเพราะว่าเขามีความชอบธรรมในการปราบในการใช้อาวุธสงครามฆ่าคุณนะทำอะไรก็ได้โดยไม่มีความผิดดังนั้นการที่คุณเสนอให้ประชาชนถูกปราบปรามสร้างเงื่อนไขประชาชนถูกปราบปรามตรงนี้แหละที่ผมต่อต้านผมไม่ได้ต่อต้านรูปแบบการปกครองแบบสหพันธรัฐครับแต่ผมสนับสนุนระบบการปกครองแบบสหพันธรัฐหลังจากที่เปลี่ยนระบอบให้เป็นประชาธิปไตยแล้วและนำความคิดนี้ไปเสนอเข้าไปในสภาโดยผ่านพรรคการเมืองที่ลงสมัครแข่งขันว่าถ้าพรรคไหนนะนำเสนอสหพันธรัฐแล้วก็ให้เลือกพรรคนั้นกันเยอะๆและเมื่อเลือกเข้าไปแล้วก็ไปแก้ในสภาอันดับแรกอันดับสองก็ต้องไปทำประชามติดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับผมพูดได้เห็นชัดว่าผมไม่ได้อคติและไม่ได้ต่อต้านกับรูปแบบการปกครองแบบสหพันธรัฐแต่ผมนะพูดด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชนและต่อต้านแนวคิดนะการนำเสนอให้ประชาชนไปสุ่มเสี่ยงนะและเอาประชาชนเนี่ยนะครับเป็นเครื่องนะเป็นเครื่องสนองตัณหาของตัวเองนะเอาการกระทำของประชาชนให้เอาชีวิตเข้าเสี่ยงเพื่อให้คนที่สนับสนุนทางการเงินสะใจได้ส่งเงินมาช่วยนั้นผมนอกจากว่าต่อต้านและขอประณามวิธีการอย่างนี้ด้วยนะครับพูดกันได้ชัดวันนี้นะเอาละพอแล้วเรื่องนี้นะเพราะว่าชัดเจนหมดแล้วนะเพราะว่าไม่ต่อต้านรูปแบบสหพันธรัฐแต่ต่อต้านวิธีการนะการนำเสนอให้ประชาชนสุ่มเสี่ยงและก็ไม่รับผิดชอบนะเอาแต่ความสะใจเอาแต่ผลประโยชน์เข้าตัวเองนี่แหละครับเอาละครับท่านผู้ฟังทีนี้ไปพูดถึงเรื่องสถานการณ์ที่เป็นจริงก่อนที่จะพูดนะและก็สรุปวันนี้ก็ขอแยกเป็นส่วนๆอาจจะนะมันไปไม่ตรงหรือไปขัดแย้งกับใครก็ตามก็ขอบอกกับท่านว่าผมไม่มีเจตนาที่จะไปขัดแย้งกับใครนะผมไม่มีเจตนาที่จะไปขัดแย้งกับใครอะไรทั้งสิ้นแต่ผมจะวิเคราะห์สถานการณ์ตรงไปตรงมานะตามสไตล์ผมที่เรียกว่านะวิเคราะห์ตรงไปตรงมานะเจาะลึกไม่เกรงใจใครนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับ 1. วันนี้กษัตริย์รัชกาลที่10นี่เอาตัวกษัตริย์รัชกาลที่10ก่อนนะแยกเป็นส่วนๆอยู่ในจุดแห่งการนะครับอย
ู่ในการเนี่ยนะครับเตรียมตัวเตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมในทุกๆด้าน1นะเตรียมพร้อมที่จะเป็นนะที่จะเป็นกษัตริย์ต่อไปอย่างยาวนานนะนี่คือเตรียมพร้อมที่จะเป็นกษัตริย์ต่อไปอย่างยาวนานและ2เตรียมพร้อมที่จะนะหลบไปอยู่ต่างประเทศในฐานะเป็นกษัตริย์ไทยที่ต้องไปอยู่ต่างประเทศอย่างยาวนานนะ3เตรียมพร้อมที่จะนะหลุดออกจากสถานะของกษัตริย์นะนะ1นะคือเตรียมพร้อมเป็นกษัตริย์ไทยอยู่ในประเทศเอาข้อ1ข้อ2รวมกันก็ได้นะทั้งอยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศคือเตรียมพร้อมที่จะเป็นกษัตริย์ต่อไปอย่างยาวนานกับเตรียมพร้อมที่จะหลุดจากวงโคจรของกษัตริย์นะเตรียมพร้อมไว้ทั้ง2อย่างครับนะเตรียมพร้อมไว้2อย่างทีนี้ไอ้การเตรียมพร้อมขั้นที่1คือเตรียมพร้อมที่จะเป็นกษัตริย์อย่างยาวนานนั้นเนี่ยเราเห็นได้ชัดนะว่าเราเห็นได้ชัดว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยเขาได้สั่งแก้รัฐธรรมนูญนะและก็ได้ออกนะพระราชบัญญัติออกพระราชกำหนดต่างๆพระราชบัญญัติเกี่ยวกับข้าราชการฝ่ายกษัตริย์นะเกี่ยวกับการบริหารข้าราชการฝ่ายกษัตริย์หรือว่าเรียกว่านะคือเปลี่ยนโครงสร้างนะเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารนะในระบบกษัตริย์เนี่ยจนถึงขั้นที่เปลี่ยนบทบาทหน้าที่นะของบุคลากรของระบบกษัตริย์เช่นองคมนตรีนะเช่นองคมนตรีเปลี่ยนจากผู้ที่นะถวายคำปรึกษานะกลายเป็นว่าจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของกษัตริย์ไปเลยทีเดียวคือเปลี่ยนจากที่ปรึกษาเนี่ยนะเป็นผู้รับใช้และเรียกว่าต้องใส่คำว่าต้องไปด้วยต้องรับใช้กษัตริย์เปลี่ยนกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะให้ต้องไปรับใช้นโยบายสนับสนุนทั้งเงินงบประมาณสนับสนุนทั้งบุคลากรและเครื่องไม้เครื่องมือนะท่านไปดูนะอันนี้ออกเป็นพระราชบัญญัติมาแล้วนะครับกษัตริย์เนี่ยนะนี่คือการเตรียมพร้อมของฝ่ายกษัตริย์เรียกว่ากระชับอำนาจเอากลไกและบุคลากรในประเทศนี้ไปขึ้นอยู่กับตัวเองนะในด้านกองทัพก็พยายามนะวันนี้กษัตริย์พยายามที่จะเข้ามากลืนกองทัพด้วยการนะเอาคนของตัวเองเนี่ยนะเข้ามายึดกุมระดับสำคัญสำคัญในกองทัพนะครับนี่คือการเตรียมพร้อมที่จะอยู่ยาวนอกจากนั้นแล้วกษัตริย์ที่ยังต้องการให้คสช.นะยังอยู่นี้ก็เพราะว่ายังจำเป็นต้องใช้คสช.ที่จะต้องทำตามความอำเภอใจหรือทำตามความต้องการของกษัตริย์ต่อไปนี่คืออยู่ในแผนที่กษัตริย์เตรียมพร้อมที่จะกระชับอำนาจเพื่อที่จะอยู่ยาวดังนั้นหลายท่านที่ไม่ได้บอกไม่ได้พูดถึงเรื่องสาเหตุที่การเลือกตั้งมันล่าช้าสาเหตุที่การเลือกตั้งมันล่าช้าออกไปนั้นเนี่ยบางคนนะเข้าใจผิดคิดว่าประยุทธ์จันทร์โอชามันอยากจะลากออกไปคนเดียวจริงๆแล้วไม่ใช่ครับจริงๆแล้วไม่ใช่ประยุทธ์จันทร์โอชาคนเดียวที่อยากลากการเลือกตั้งออกไปให้ยาวหรือว่านะไปอย่างไม่มีกำหนดแต่คนที่ต้องการให้ลากออกไปอีกและยังรักษาคสช.รัฐบาลแบบคสช.เอาไว้นั่นก็คือกษัตริย์และกษัตริย์รัชกาลที่10นี่แหละ
และก็กษัตริย์รัชกาลที่10เนี่ยนะครับกษัตริย์รัชกาลที่10เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังเป็นกษัตริย์ที่มีความสนิทสนมกับประยุทธ์จันทร์โอชาเรียกว่านะในบรรดานายทหารเนี่ยกษัตริย์รัชกาลที่10เป็นคนที่สนิทกับประยุทธ์จันทร์โอชาชนิดที่ว่าเหนือกว่าคนอื่นใดทั้งไปในบรรดาขุนศึกทั้งหลายหรือเรียกว่าประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเป็นคนโปรดของรัชกาลที่10ข้อมูลของผมไม่มโนและก็ไม่นึกเอาเองครับและหลายครั้งนะคนที่ใกล้ชิดเขาบอกว่านะกษัตริย์รัชกาลที่10กษัตริย์รัชกาลที่10และประยุทธ์นั้นเขาพูดคุยหยอกล้อหัวเราะกันได้ซึ่งน้อยมากที่จะทำให้กษัตริย์รัชกาลที่10เนี่ยหัวเราะพูดเล่นพูดหัวกันได้มีแต่ประยุทธ์จันทร์โอชาเท่านั้นนะครับนี่ผมให้ข้อมูลท่านนะให้ข้อมูลท่านเพื่อท่านจะได้เข้าใจสภาพความเป็นจริงอย่างถ่องแท้ว่าวันนี้นั้นวันนี้นั้นเนี่ยนะครับท่านอย่าลืมนะครับวันนี้เนี่ยประยุทธ์จันทร์โอชากับกษัตริย์นั้นยังจับมือกันเหนียวแน่นและก็สาเหตุที่ประยุทธ์จันทร์โอชาไม่สามารถประกาศวันเลือกตั้งออกมาอย่างชัดเจนและต้องหาเรื่องบิดไปโน้นบิดไปนี้ลากไปนั้นลากไปนี้ก็เพราะว่ายังไม่ได้รับไฟเขียวยังไม่ได้รับไฟเขียวจากนะครับรัชกาลที่10ท่านผู้ฟังครับผมพูดทั้งหมดเนี่ยนะให้ท่านเก็บเอาไว้เป็นข้อมูลนะครับทีนี้ท่านผู้ฟังครับในเมื่อกษัตริย์รัชกาลที่10กับประยุทธ์จันทร์โอชาเขาเรียกว่ายังต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้อยู่ได้นะไม่ได้อยู่ได้เพราะใครครับอยู่ได้เพราะว่ากษัตริย์เขายังเอานะคนอื่นเนี่ยไปปลดประยุทธ์ไม่ได้คนอื่นเนี่ยนะไล่ประยุทธ์ยังไงก็ได้แค่ไล่ได้แต่ทำลายชื่อเสียงความชอบธรรมแต่ถามว่ามีอำนาจในการปลดประยุทธ์ได้ไหมไม่ได้สั่งให้ประยุทธ์ออกได้ไหมไม่ได้แต่คนที่จะสั่งให้ประยุทธ์ลงจากเก้าอี้นะสั่งให้ประยุทธ์ออกนั้นวันนี้ที่เป็นไปตามนิตินัยและพฤตินัยคือมีอำนาจตามกฎหมายและอำนาจในทางนะในทางปฏิบัตินั่นก็คือกษัตริย์นั่นเองดังนั้นข้อสรุปวันนี้ที่ประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ได้นั้นเพราะกษัตริย์เขายังไม่คิดที่จะเปลี่ยนเขายังไม่คิดที่จะเปลี่ยนนายกและเขายังเอาไว้นี่คือความจริงครับที่ผมต้องพูดช้าๆอย่างนี้เพราะว่ามันมีคนที่มีความคิดแล้วก็ที่ไปคล้อยตามนะคล้อยตามบอกว่าวันนี้กษัตริย์เนี่ยนะกำลังจะปลดประยุทธ์จันทร์โอชานะเอาละครับผมจะบอกกับท่านว่าอย่างบางคนบอกว่าเนี่ยนะออกมาโจมตีประยุทธ์นะครับด่าประยุทธ์ทุกวันเนี่ยสาเหตุที่ต้องด่าประยุทธ์เนี่ยนะแล้วบางคนบอกว่าด่าประยุทธ์อย่างนี้เนี่ยนะมันไม่มีผลหรอกนะเพราะว่ากษัตริย์เนี่ยนะยังไงก็ยังเอาประยุทธ์อยู่อย่างที่ผมบอกดังนั้นมันก็เหนื่อยเปล่าแต่ผมขอบอกกับท่านว่ามันไม่เหนื่อยเปล่าหรอกครับบอกแล้วว่ายุทธการตีไม้ค้ำเนี่ยมันไม่เหนื่อยเปล่าท่านต้องมองลักษณะอุปนิสัยของกษัตริย์คนนี้ต่อไปนะถ้าหากว่าประยุทธ์จันทร์โอชาถูกประชาชนโดดเดี่ยวมากขึ้นผมใช้ภาษาทางการเมืองว่าถูกโดดเดี่ยวจากประชาชนมากขึ้นหมายความว่าถูกเปิดแผลเปิดประเด็นทุกวันแล้วก็เหม็นเน่าไปหมดเนี่ยถึงแม้ว่ากษัตริย์จะรักประยุทธ์อย่างไรนะถึงแม้ว่ากษัตริย์เนี่ยนะครับจะมีความนะชอบพอประยุทธ์อย่างไรเนี่ยในที่สุด
กษัตริย์ก็อาจจะต้องเปลี่ยนเอาประยุทธ์ออกถามว่าอันนั้นเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ถามว่าไอ้การที่กษัตริย์เนี่ยจะเอาประยุทธ์ออกเนี่ยเขาจะมาเอาคนของฝ่ายประชาธิปไตยไปเป็นไปเป็นนายกแทนประยุทธ์ไหมก็คำตอบก็คือไม่ใช่คำตอบก็คือไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยนะยุทธวิธีการตีไม้ค้ำวันนี้นะครับเอาไม้ค้ำประยุทธ์ออกนั้นเอาไม้ค้ำตัวใหม่เข้ามานะเอาไม้ค้ำตัวใหม่เข้ามานั้นผมเชื่อว่านะครับประชาชนก็จะต้องตีต่อไปนะตราบใดที่ยังมาค้ำระบบเผด็จการอยู่และการที่กษัตริย์เปลี่ยนไม้ค้ำและก็รักษาระบบเผด็จการโดยไม่แคร์กับเสียงประชาชนนะนั่นคือหมายความว่าเขาก็จะเน่าไปด้วยเขาก็จะเน่าไปด้วยและในที่สุดประชาชนนะจะได้ยกระดับนะจะได้ยกระดับการต่อสู้เรือเป้าหมายสูงขึ้นไปเรื่อยๆนี่เป็นเรื่องเป้าหมายทางยุทธวิธีและก็ถ้าไม้ค้ำคสช.ล้มลงไม้ค้ำตัวใหม่จะให้มาแข็งแกร่งเท่ากับคสช.นั้นนะดูแล้วความเป็นไปได้น้อยกว่าครับบางคนบอกมันอาจจะแข็งกว่าคำว่าอาจจะใช้ได้ทุกสถานการณ์อาจจะคือการคาดเดานะอาจจะคือการคาดเดาที่คาดเดาได้อาจจะได้แต่ว่าดูจากองค์ประกอบหลายๆส่วนนะดูจากองค์ประกอบหลายๆส่วนแล้วประเด็นของกษัตริย์ถ้าถึงจุดหนึ่งเมื่อเห็นว่าฝ่ายประยุทธ์จันทร์โอชาเพี้ยงพล้ำหรือว่าถูกโดดเดี่ยวจากประชาชนมากเขาจะมองลึกไปถึงรายละเอียดว่าที่ประชาชนเอามาโจมตีนั้นมีเรื่องอะไรบ้างนั่นคือการเรื่องนะต้องการขยายเสรีภาพนะประชาชนต้องการเสรีภาพในการเคลื่อนไหวในการนะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในการเรียกร้องเอารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเขาเรียกว่านะครับเขาเรียกว่ามันมีเงื่อนไขนะของฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยดีขึ้นหรือว่าเป็นบวกการล้มประยุทธ์จันทร์โอชาลงได้เฉพาะหน้าแต่ยังไม่ได้ล้มระบอบก็ตามแต่ก็จะมีผลบวกต่อฝ่ายประชาธิปไตยไม่ใช่ว่าจะเป็นผลร้ายนะครับไม่ใช่ว่าเป็นผลร้ายทีนี้ท่านผู้ฟังครับสมมุติว่าถ้าเขายังไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนประยุทธ์จันทร์โอชาออกไปเพราะว่ากษัตริย์เนี่ยได้ไว้ใจประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ต่อไปได้แน่นอนนะครับบ้านเมืองนี้ใครจะคิดหรือไม่คิดก็ตามถ้าการต่อต้านของประชาชนนะครับต่อต้านเผด็จการนะหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วถึงแม้ว่าประชาชนวันนี้ไม่ได้เรียนรู้เรื่องการเมืองมาเลยนี่แหละพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้ทันทีว่าไอ้เผด็จการตัวนี้เนี่ยมันได้รับการสนับสนุนจากเจ้ามันเลยอยู่ได้นั่นคือถึงจุดจบของเจ้าเลยเขาเรียกว่านะเขาเรียกว่าไปทั้งไม้ค้ำแล้วก็ไปทั้งตัวศาลแหละศาลพระภูมิเนี่ยไม้ค้ำมาไว้เนี่ยนะถ้าหากว่านะยังไม่เปลี่ยนนะต่อไปก็ไปกันทั้งนะทั้งศาลพระภูมิทั้งไม้ค้ำแหละหรือถ้าท่านมองศาลพระภูมิยังไม่ชัดเจนก็ดูไม้ค้ำกล้วยก็แล้วกันไอ้กล้วยเวลามันออกลูกเนี่ยนะกล้วยที่มันออกลูกนะเครือใหญ่เนี่ยนะเขาต้องเอาไม้ไปค้ำมาไว้เนี่ยเพราะว่าถ้าปล่อยไว้มันคอหักกล้วยนั้นแหละคอหักมันตายนะดังนั้นเนี่ยนะลักษณะประเทศไทยวันนี้เนี่ยนะอายุทธการตีไม้ค้ำเนี่ยขอบอกพี่น้องว่ามันเป็นยุทธวิธีที่นะที่มันไม่นะเขาเรียกว่ามันไม่ได้สูญเปล่าและเป็นยุทธวิธีที่มันมีประสิทธิภาพนะซึ่งมันจะมีผลทางอ้อมด้วยท่านนึกถึงว่าไม้ค้ำกล้วยเนี่ยท่านเอาไม้ค้ำกล้วยออกเนี่ยนะกล้วยนั้นก็หักก็พังไปเลยนะวันนี้เนี่ยถ้าตีไม้ค้ำกล้วยตีคสช.เอาคสช.ออกได้เนี่ยนะไอ้ระบอบเผด็จการเมืองไทยเนี่ยนะมันอ่อนแอปวกเปียกทันทีนะนี่คือเฉพาะหน้า
แต่ไม่ได้หมายความว่าพอตีนะพอตีเอาไอ้คสช.ออกแล้วเนี่ยนะฝ่ายประชาธิปไตยจะชนะเด็ดขาดไม่ชนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ประชาธิปไตยครับนะดังนั้นเนี่ยใครที่บอกว่าไปตีไม้ค้ำไปตีคสช.นะมันเป็นเรื่องที่นะมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ประโยชน์มันเป็นเรื่องที่หลอกลวงประชาชนผมขอบอกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องหลอกลวงประชาชนครับและมันได้ประโยชน์ครับและประโยชน์นั้นอาจจะถึงขั้นที่จะทำให้กล้วยล้มด้วยนะอาจจะถึงขั้นให้กล้วยล้มด้วยแต่ไม่ใช่ไปฝากความหวังว่าถ้าตีคสช.แล้วนะไอ้ระบบเผด็จการกษัตริย์มันจะล้มด้วยแต่มันจะต้องอ่อนแอลงอันนี้แน่นอนที่ต้องมาตอกย้ำท่านตรงนี้เพราะอะไรครับเพราะว่านะประชาชนทุกกลุ่มวันนี้กำลังพุ่งเป้าไปตีไม้ค้ำเผด็จการไม้ค้ำตัวคสช.ดังนั้นวันนี้ขอร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันไปตีไม้ค้ำคสช.นะกันให้เต็มที่แต่ต้องไม่ลืมว่าการตีไม้ค้ำคสช.ลงไปนั้นไม่ได้หยุดอยู่ที่คสช.แต่จะต้องเดินไปถึงเชียงใหม่คือจะต้องไปถึงขั้นเปลี่ยนระบอบให้ได้นะครับนี่ก็ฝากเอาไว้ทีนี้เมื่อกี้บอกแล้วนะครับว่ากษัตริย์กับคสช.วันนี้ยังถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับทีนี้เรามาดูในฝ่ายประชาธิปไตยนะฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้มันมีอยู่2กลุ่มนะหรือว่าเรียกว่ามีอยู่2แนวทางแนวทางที่1ก็คือแนวทางปฏิวัติหรือเปลี่ยนระบอบแนวทางที่2ก็คือแนวทางปฏิรูปนะครับที่เรียกร้องให้เลือกตั้งอะไรต่ออะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับนะครับท่านผู้ฟังแนวทางปฏิรูปวันนี้เรียกร้องให้คสช.ออกไปให้มีการเลือกตั้งให้เร็วและจริงๆแล้วไม่ใช่คสช.อย่างไม่ใช่พวกแนวทางปฏิรูปอย่างเดียวที่เรียกร้องให้เลือกตั้งเนี่ยนะครับให้มีรัฐบาลจากการเลือกตั้งเนี่ยแม้กระทั่งต่างประเทศนะแม้กระทั่งในกลุ่ม EU ในอเมริกาในประเทศต่างๆต่างประเทศในฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยหรือประเทศทุนนิยมที่เป็นประชาธิปไตยนะประเทศยักษ์ใหญ่เนี่ยยักษ์ใหญ่ฝ่ายประชาธิปไตยหรือฝ่ายทุนนิยมเนี่ยเขาจะเรียกร้องให้คสช.ให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วถามว่าประเทศนั้นเนี่ยเขาต้องการระบอบประชาธิปไตยไหมเขาก็ต้องการนะครับเจตนารมณ์ต้องการแต่เขาก็ไม่ได้มาหวังว่าเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วมันจะได้ประชาธิปไตยเขาไม่ได้หวังแต่ถามว่าเจตนารมณ์เขามีไหมเขามีแต่ที่สูงกว่าเจตนารมณ์ของ EU ของอเมริกาที่ต้องการให้คสช.ให้มีการเลือกตั้งให้เร็วที่สุดนั้นเขาต้องการผลประโยชน์ของเขาที่จะดีลนะที่จะดีลกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งดังนั้นใครที่มีความเข้าใจผิดคิดว่าเนี่ยนะคิดว่าไอ้ต่างประเทศที่เขาเรียกร้องให้เลือกตั้งเร็วนะเพราะเขายึดเอาการเลือกตั้งเป็นประชาธิปไตยนั้นไม่จริงครับเพราะต่างประเทศเขารู้ครับนะการเลือกตั้งที่เป็นเผด็จการระบอบประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งเป็นเผด็จการทั้งอเมริกาและก็เคยไปล้มนะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งระบบประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งที่เป็นเผด็จการนะมาแล้วทั้งนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยต่างประเทศที่เขาต้องการรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในประเทศไทยนั้นขอให้พวกเราได้เข้าใจอย่าได้สับสนว่าเขาต้องการที่จะดีลกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเพราะการทำสัญญาการให้กู้เงินการให้ประเทศไทยกู้เงินหรือการทำสัญญาใดๆนะครับที่จะมาลงทุนหรือว่ามาทำธุรกิจในประเทศไทยนะหรือจะปล่อยให้ประเทศไทยกู้เงินนะเป็นจำนวนเป็นหมื่นๆล้านเป็นพันๆล้านนั้นเนี่ยนะครับเขาต้องทำกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามเงื่อนไขและตามกฎเกณฑ์ของประเทศเหล่านั้นดังนั้นถ้าหากว่าประเทศไทยยังมีรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอย่างรัฐบาลคสช.คือรัฐบาลรัฐประหารอย่างนี้
ทำให้ประเทศมหาอำนาจเหล่านั้นที่อยู่ในค่ายโลกเสรีทุนนิยมเสรีเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะมาทำธุรกิจหรือมาลงทุนนะในประเทศไทยหรือจะปล่อยเงินกู้ให้กับประเทศไทยได้เพราะว่าถ้าขืนทำขืนปล่อยมานอกจากขัดแย้งกับข้อบังคับของกลุ่มของเขาเองแล้วยังมีความเสี่ยงว่าในอนาคตถ้าเขามาทำสัญญาถ้าเขามาปล่อยเงินกู้ให้ประเทศไทยหรือเข้ามาลงทุนทำกิจการอะไรในประเทศไทยหรือว่าได้รับสัมปทานอะไรไปจากรัฐบาลนะปัจจุบันซึ่งเป็นรัฐบาลเผด็จการอย่างนี้นั้นความไม่แน่นอนนะหลังจากที่รัฐบาลเผด็จการคสช.หมดอำนาจไปนั้นจะต้องเกิดขึ้นแน่มันเป็นความเสี่ยงและมันผิดเงื่อนไขของเขาดังนั้นเขาจึงไม่เข้ามาลงทุนไม่ปล่อยเงินกู้ให้กับประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันการที่เขาไม่สามารถเข้ามาลงทุนไม่อยากมาลงทุนและไม่ปล่อยเงินกู้ให้กับประเทศไทยนั้นอย่างเช่น EU อย่างอเมริกาอย่างนี้อเมริกาก็แอบเรียกไปแล้วก็ไปซื้ออาวุธซื้ออะไรต่างๆเล็กๆน้อยๆแต่จะทุ่มให้ทุนเนี่ยนะมูฟมาอยู่ในประเทศไทยเหมือนเมื่อก่อนทำไม่ได้แล้วหรือว่า EU ก็เหมือนกันจะปล่อยเงินกู้หรือว่าจะเอาโครงการนะรถไฟฟ้ามาอะไรมาทำก็ไม่ได้แล้วนะมันก็เลยเปิดโอกาสให้ประเทศเผด็จการประเทศหนึ่งคือประเทศจีนคอมมิวนิสต์นะที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับคสช.เนี่ยมันก็เลยได้ที่ได้เข้ามายึดกลุ่มเศรษฐกิจยึดกลุ่มธุรกิจในประเทศไทยหรือว่าปล่อยเงินกู้กับประเทศไทยเพราะจีนมันไม่กลัวนะจีนไม่กลัวนะเพราะว่ามันเป็นการด้วยกันมันไม่สนใจนะดังนั้นนี่แหละครับเราอย่าไปสับสนกันระหว่างการสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งของต่างประเทศนะอย่าไปได้ไปมองมิติเดียวหรือลักษณะเชิงเดียวว่าเขาสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งเพราะเขาอยากได้ประชาธิปไตยจริงๆแล้วไม่ใช่ครับเขาอยากได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเท่านั้นเรื่องประชาธิปไตยเขามีเจตนารมณ์ดีอยากได้แต่ว่าไม่ใช่เขาให้มีการเลือกตั้งแล้วจะได้ประชาธิปไตยเรื่องประชาธิปไตยจะได้ไม่ได้มันขึ้นอยู่กับประชาชนในประเทศที่จะนะทำให้ได้หรือไม่ได้ดังนั้นเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป้าหมายของต่างประเทศอยู่ที่การเลือกตั้งไม่ได้อยู่ที่ประชาธิปไตยแต่เจตนารมณ์ต่างประเทศนะก็ต้องการประชาธิปไตยแต่เป้าหมายเฉพาะหน้าต่างประเทศก็คือการเลือกตั้งนะครับเพื่อต้องการที่จะเข้ามาทำธุรกิจนะกับประเทศไทยนะครับทีนี้ในสายของประชาธิปไตย2สายนะคือสายปฏิรูปที่จะเอาการเลือกตั้งกับสายปฏิวัติที่ไปถึงขั้นเปลี่ยนระบอบที่ผมเปรียบเทียบไว้ว่าเหมือนกับว่าวางเป้าหมายไว้ที่ลำพูนกับที่เชียงใหม่แต่ว่าวันนี้เนี่ยทั้งปฏิรูปและทั้งเปลี่ยนระบอบก็ยังอยู่ถูกกักตัวอยู่ที่กรุงเทพยังถูกคสช.นะครับจับตัวอยู่ที่กรุงเทพทั้งพวกปฏิรูปและทั้งพวกปฏิวัติวันนี้ก็ถูกคสช.จับตัวเอาไว้ที่กรุงเทพอันดับแรกวันนี้ทั้งปฏิรูปและทั้งปฏิวัติทั้งพวกเปลี่ยนระบอบและพวกเลือกตั้งจะต้องจับมือกันล้มคสช.หรือว่านะครับต้องแหกกรงขังของคสช.ออกไปให้ได้ก่อนถึงจะไปเชียงใหม่ถึงจะไปลำพูนได้สมมติว่าวันนี้เราล้มคสช.แล้วนะครับเราจะเดินไปเชียงใหม่ไปถึงการเปลี่ยนระบอบหรือว่าฝ่ายปฏิรูปเนี่ยนะครับจะได้รัฐบาลที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงคือคำว่าลำพูนก็หมายความว่าจะต้องเอารัฐบาลที่มาจากประชาชนเลือกตั้งและนะมีรัฐธรรมนูญที่สนับสนุนให้รัฐบาลของประชาชนหรือว่าผู้แทนปวงชนได้ทำหน้าที่เป็นนะที่พึ่งของประชาชนได้นั่นคือเป้าหมายที่ลำพูนเป้าหมายของฝ่ายเลือกตั้งที่ลำพูนไม่ได้หมายความว่ามีแค่เลือกตั้ง
ม่ใช่มีแค่ว่าได้เข้าไปเลือกตั้งเป้าหมายของฝ่ายปฏิรูปไม่ได้มีแค่เข้าไปเลือกตั้งอย่างเดียวแต่ยังต้องการรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพที่บริหารประเทศได้โดยที่ไม่ต้องถูกยึดอำนาจอีกต่อไปนั่นคือเป้าหมายของพวกปฏิรูปที่ผมบอกว่าเป้าหมายเขาอยู่ที่ลำพูนอยู่ที่การเลือกตั้งและได้รัฐบาลของประชาชนอย่างแท้จริงจะได้รัฐบาลของประชาชนอย่างแท้จริงคุณต้องยกเลิกคณะกรรมการยุทธศาสตร์ต้องยกเลิกยุทธศาสตร์20ปีต้องเปลี่ยนบทบาทหน้าที่องค์กรอิสระไม่ว่าปปช.ไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญและต้องเปลี่ยนบุคลากรทั้งหมดเพราะคนพวกนี้เป็นของพวกคสช.พวกบริการทั้งหมดดังนั้นฝ่ายปฏิรูปเองนะครับยังต้องร่วมมือกับฝ่ายปฏิวัติคือฝ่ายเปลี่ยนระบอบนี่แหละนะเพราะว่าคุณจะไปถึงลำพูนได้นั้นเนี่ยมันมีโจรนะคอยดักปล้นคุณไม่ว่าโจรนะโจรองค์กรอิสระไม่ว่าปปช.ไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญหรือว่าโจรนะโจรรัฐธรรมนูญนะที่มันเป็นรัฐธรรมนูญเผด็จการหรือไม่ว่าโจรในคราบของยุทธศาสตร์20ปีสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ฝ่ายปฏิรูปและฝ่ายปฏิวัติเนี่ยยังจะต้องจับมือกันนะต่อสู้กับกลุ่มโจรพวกนี้ต่อไปดังนั้นที่ผมพูดไว้ว่าวันนี้ถ้าเรามาจัดขบวนกันเส้นทางที่จะออกจากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่ก็คือจากกรุงเทพผ่านนครสวรรค์นะและก็จนไปถึงลำพูนจากลำพูนก็ต่อจนไปถึงเชียงใหม่ท่านผู้ฟังครับวันนี้เราปรับนะเราจะต้องปรับความสัมพันธ์กันผมได้เห็นการโพสต์ใน Facebook ผมได้เห็นการโพสต์ใน LINE มีลักษณะที่ตีกันแบบสุดๆระหว่างฝ่ายปฏิรูปกับฝ่ายเปลี่ยนระบอบไอ้ฝ่ายปฏิรูปก็บอกว่ามึงจะเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะวันนี้นะมันยังทำไม่ได้นะหรือไม่ก็บอกว่ากูไม่เอาด้วยกับเปลี่ยนระบอบกูเอาแค่เนี่ยนะแค่เลือกตั้งแค่ได้รัฐบาลไอ้ฝ่ายเปลี่ยนระบอบก็บอกว่ากูเนี่ยนะไม่เอาหรอกเพราะว่าไอ้เลือกตั้งกับเอารัฐบาลนั่นแหละก็ได้เลือกตั้งชนะมา 3-4 นายกแล้วจนนายกไม่มีแผ่นดินอยู่กันหมดแล้วดังนั้นวันนี้กูไม่เอาหรอกทั้งเลือกตั้งและทั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่กูจะล้มแล้วก็เปลี่ยนระบอบอย่างเดียวก็เลยแสดงท่าทีออกมาในลักษณะที่ไม่ค่อยเป็นมิตรต่อกันเท่าไหร่ดังนั้นเพื่อที่จะนะเพื่อที่จะตอบคำถามในปัญหาเรื่องท่าทีท่วงทำนองตรงนี้ก็ขอบอกว่าวันนี้ฝ่ายที่เขาต้องการที่จะเลือกตั้งนะครับจริงๆแล้วเขาอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามว่าการเลือกตั้งที่เขาหวังเอาไว้นั้นเนี่ยว่าหวังเลือกตั้งแล้วจะได้รัฐบาลของประชาชนอย่างแท้จริงแก้ปัญหากับประชาชนได้อย่างแท้จริงนั้นเนี่ยมันไม่มีทางหรือเลือกตั้งแล้วจะไปแก้รัฐธรรมนูญอะไรได้นั้นเนี่ยนะมันไม่มีทางแต่วันนี้การเลือกตั้งก็บอกได้ว่านะคุณจะได้รัฐธรรมนูญนะคุณจะได้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยคุณจะได้ส.ส.หรือผู้แทนปวงชนที่มีประสิทธิภาพที่เข้าไปเป็นผู้แทนและทำงานให้ประชาชนได้อย่างแท้จริงนั้นนะครับคุณจะต้องไปให้ถึงเชียงใหม่คุณถึงจะได้ถ้าคุณไปถึงเชียงใหม่แล้วคุณก็จะได้รัฐธรรมนูญของประชาชนอย่างแท้จริงคุณจะได้รัฐบาลของประชาชนเข้าไปและไม่มีนะกองทัพประยุทธ์อำนาจอีกต่อไปนั่นคือคุณต้องไปถึงเชียงใหม่แต่วันนี้ท่านผู้ฟังครับนะผมพูดเพื่อให้เคลียร์ปัญหานี้เพราะว่าเราต้องประสานงานกันทุกกลุ่มเพื่อล้มคสช.และล้มระบอบดังนั้นวันนี้ขอให้ท่านปรับท่าทีลงมาทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายเปลี่ยนระบอบและทั้งฝ่ายเลือกตั้งวันนี้ขอให้เรารู้ว่าเราต้องร่วมเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยนะครับล้มคสช.และร่วมเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยนะครับพวกที่ไปถึงลำพูนวันนี้ก็ถือว่าเป็นพวกเดียวกันและก็สมัครสมานสามัคคีกันเพราะอะไรครับเพราะว่าก่อนที่จะถึงลำพูนเนี่ยมันยังมีโจรนะมันดักปล้นอยู่ข้างทางก็อย่างที่บอกนะครับมันมีทั้งปปช.มีทั้งอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดนะตั้งแต่ระดับนครสวรรค์กับแพงเพชรไปอะไรไปเนี่ยนะดังนั้นก็ต้องให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าวันนี้ท่าที
ระหว่างฝ่ายปฏิรูปฝ่ายปฏิวัติวันนี้เราต้องถือว่าเราร่วมเส้นทางเดียวกันถึงแม้เป้าหมายอยู่ห่างกันผมขอบอกกับพี่น้องฝ่ายประชาชนฝ่ายปฏิวัติหรือว่าฝ่ายเปลี่ยนระบอบว่าท่านไม่ต้องไปห่วงพวกปฏิรูปหรอกครับร่วมทางกันไปเถอะและเป็นมิตรต่อกันแสดงท่าทีเป็นมิตรกับฝ่ายเปลี่ยนและฝ่ายปฏิรูปหรือฝ่ายเลือกตั้งไปเถอะตอนนี้ไม่เสียหายหรอกนะเพราะอะไรครับท่านฟังให้ดีนะครับผมไม่ได้ไปสนับสนุนว่าเอาการเลือกตั้งวันนี้แล้วมันจะได้เลยทั้งหมดนะแต่ว่าผมบอกให้ท่านปรับท่าทีและเป็นมิตรกับฝ่ายเลือกตั้งฝ่ายเลือกตั้งอันนี้คือฝ่ายเลือกตั้งในฝ่ายประชาธิปไตยนะครับหรือว่าพวกแนวทางปฏิรูปนะครับไม่ใช่แนวทางอนุรักษ์ไอ้พวกปกป้องสถาบันนะคนละพวกกันนะดังนั้นในฝ่ายเลือกตั้งมันมีอยู่2ฝ่ายคือฝ่ายเลือกตั้งของฝ่ายเจ้ากับฝ่ายเลือกตั้งของฝ่ายประชาธิปไตยเราสมัครสมานสามัคคีกับฝ่ายเลือกตั้งนะครับกับฝ่ายเลือกตั้งในฝ่ายประชาธิปไตยผมบอกว่าเราไม่ต้องห่วงหรอกครับเพราะว่าฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะฝ่ายปฏิรูปเนี่ยเมื่อไปถึงลำพูนแล้วเขาจะได้ค้นพบความจริงว่าที่เขาหวังว่าลำพูนนั้นเนี่ยนะครับมันจะมีทั้งทองคำมันจะมีทั้งน้ำมันมันจะมีอะไรต่ออะไรนั้นปรากฏว่านะครับมันไม่มีแต่ว่าทองคำนะน้ำมันและก็นะทรัพยากรธรรมชาติมันไปอยู่ที่เชียงใหม่ดังนั้นเมื่อเขาไปถึงลำพูนแล้วเขาจะได้รู้เองว่าที่ลำพูนนั้นที่เขาหวังเอาไว้ว่าถึงลำพูนแล้วจะได้นั่นจะได้นี่นั้นมันไม่ได้อย่างที่เขาคิดแต่นะเราได้เป็นมิตรร่วมเดินทางกันไปจนถึงลำพูนแล้วพอไปถึงลำพูนเราก็ขอตัวเขาไปนะบอกว่าเราจะต้องเดินไปถึงเชียงใหม่นะถ้าหากว่านะท่านเห็นด้วยกับเราว่าท่านจะไปเชียงใหม่เพราะว่าเชียงใหม่มันมีความสมบูรณ์มากกว่าลำพูนมันไม่มีอะไรนะเขาก็จะไปต่อกับเราได้และที่สำคัญก็คือว่าเมื่อเขาไปถึงลำพูนแล้วเนี่ยเขาจะเห็นเลยว่าสิ่งที่เขาฝันเอาไว้จะได้รัฐนูนนะที่เป็นประชาธิปไตยนั่นก็ไม่ได้นะจะไปใช้นโยบายแก้ปัญหาประเทศก็ไม่ได้เพราะมียุทธศาสตร์20ปีคุมเอาไว้นะจะไปทำอะไรก็ทำไม่ได้ถูกกรรมการจริยธรรมควบคุมถูกปปช.ได้จัดการถูกศาลระยำเนี่ยนะหาเรื่องเอาเข้าคุกท่านเห็นไหมครับถึงบอกว่าท่านไม่ต้องห่วงฝ่ายปฏิรูปหรือว่าฝ่ายเปลี่ยนระบอบหรอกนะครับฝ่ายเปลี่ยนระบอบเนี่ยเอ้ยไม่ต้องไปห่วงฝ่ายเลือกตั้งหรอกนะครับเพราะว่าฝ่ายเลือกตั้งเมื่อไปเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาจะไปเจอตอใหญ่เขาจะไปเจอกับปัญหาใหญ่และปัญหาใหญ่อันนั้นเนี่ยนะเขาจะต้องบอกว่าต้องไปถึงเชียงใหม่จริงๆแล้วล่ะนะดังนั้นความตอบก็คือว่าเราต้องนะเราต้องช่วยดึงกันไปจนถึงลำพูนก่อนและจากลำพูนเนี่ยเหลือนิดเดียวถึงเชียงใหม่เนี่ยไอ้พวกที่ไปถึงลำพูนเนี่ยมันจะได้รู้เลยไอ้พวกที่ไปถึงการเลือกตั้งได้เป็นรัฐบาลคราวนี้หรือว่าเลือกตั้งกันไปแล้วเนี่ยจะได้รู้เลยว่าเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยนะมันไม่มีอะไรดีขึ้นในที่สุดต้องไปเปลี่ยนระบอบอย่างเดียวนี่คือวิธีคิดที่ตรงไปตรงมาที่สุดครับท่านผู้ฟังนะผมไม่ได้ไปบอกว่าให้เราไปเลือกตั้งพอเลือกตั้งแล้วมันจะได้อะไรอย่างที่เราคิดตรงกันข้ามเลยผมกำลังบอกว่าเลือกตั้งแล้วจะไม่ได้อะไรเลยอย่างที่เราคิดเพราะว่าสิ่งที่เราคิดเราอยากจะได้นั้นมันไปรอเราอยู่ที่เชียงใหม่หรือว่ามันไปรอเราอยู่ที่การเปลี่ยนระบอบดังนั้นวันนี้เราต้องรู้จักนะรักษามิตรนะรักษามิตรเราต้องรู้จักรักษาแนวร่วมนะเพื่อที่นะเราเองก็ต้องลดดีกรีลดความเข้มนะของเราลงมาเพื่อนะสร้างบรรยากาศแห่งการเดินทางไปสู่เป้าหมายสำคัญด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันนะฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนามก่อนที่จะถึงเป้าหมายเปลี่ยนระบอบ
ดังนั้นเพื่อนมิตรที่เราต้องจับมิตรจับมือกันก็คือกลุ่มต่างๆนะไม่ว่ากลุ่มนปช.แดงทั้งแผ่นดินไม่ว่าพรรคการเมืองพรรคไหนที่เขาคิดทำเพื่อประชาชนที่เขายังไม่ได้คิดถึงการเปลี่ยนระบอบก็ตามแต่เขามีเจตนารมณ์ที่จะเข้าไปแก้ปัญหากับประชาชนเราก็ต้องจัดให้เขาเนี่ยมาอยู่นะเป็นพวกแนวร่วมกับเราไม่ใช่ผลักให้เขาไปเป็นศัตรูกับเรานะครับไม่ว่าบุคคลใดนะครับเราอย่าไปปฏิเสธบางคนบอกว่าต้องก้าวข้ามทักษิณบางคนต้องบอกว่าให้ก้าวข้ามคนนั้นคนนี้ท่านไม่ต้องไปก้าวข้ามใครหรอกครับนะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยทุกคนเป็นเจ้าของประเทศเหมือนกันนะไม่ว่าคุณทักษิณหรือผมหรือคุณหรือพวกท่านทั้งหลายเรามีหนึ่งหุ้นเท่ากันดังนั้นใครก็ตามนะครับหรือว่าพวกที่อยู่ฝ่ายเสื้อเหลืองในอดีตและวันนี้นะเขาเปลี่ยนใจแล้วเขาเห็นแล้วนะว่าวันนี้นั้นเนี่ยนะครับวันนี้นั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของจิตวัตรมันไม่ใช่เรื่องของเสื้อเหลืองเสื้อแดงแล้วแต่วันนี้มันต้องเป็นเรื่องของฝ่ายประชาธิปไตยนะกับฝ่ายเผด็จการวันนี้เนี่ยนะครับเราต้องเปิดใจกว้างนะเราต้องเปิดใจกว้างที่จะต้องนะให้มวลชนนะจากหลากหลายกลุ่มเนี่ยนะครับเข้ามาร่วมกันนะเข้ามาร่วมกันให้มากที่สุดในการที่เดินไปถึงเป้าหมายทีละขั้นบอกแล้วว่าเป้าหมายของการเลือกตั้งนั้นเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะสร้างเงื่อนไขเมื่อเลือกตั้งไปแล้วเมื่อทำอะไรไม่ได้แล้วนั่นคือการนะการชักจูงให้ต่อไปเนี่ยไปเปลี่ยนระบอบกันนะครับมันจะง่ายขึ้นที่มันง่ายขึ้นเนี่ยนะมันมีสองนะมันมีสองปัจจัยปัจจัยที่หนึ่งการที่เราได้สามัคคีกันนะเริ่มต้นด้วยการทำกิจกรรมคนล้มเผด็จการนะไปด้วยกันเรื่อยๆมันจะเกิดความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจกันมากขึ้นเรื่อยๆขั้นที่สองนะครับเขาเรียกตัวปัจจัยตัวที่สองที่จะทำให้ไปสู่การเปลี่ยนระบอบหรือที่จะทำให้นะที่จะทำให้ฝ่ายปฏิรูปเนี่ยนะยกระดับไปถึงการเปลี่ยนระบอบได้นั้นก็คือเขาจะไปได้ประสบการณ์ตรงนะวันนี้พวกเรามันเหมือนว่าเราเล่นไฮโลเนี่ยเราเปิดถ้วยแทงไปแล้ว เพราะเราเห็นหมดทุกเม็ดแล้วว่ามันจะออกอะไรที่เขาเรียกว่านะเขาเรียกว่าเปิดถ้วยแทงทีนี้เนี่ยนะครับเรารู้แล้วว่าเลือกตั้งไปนั้นนะเราจะไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่สิ่งที่เราจะได้ประโยชน์นั้นก็คือเลือกตั้งไปแล้วพวกเสื้อแดงฝ่ายปฏิรูปที่จะเอาการเลือกตั้งเป็นยุทธศาสตร์นั้นจะได้ถึงบางอ้อนะแล้วก็ถึงบางอ้อคราวนี้นั้นนะครับมาถึงบางอ้อคราวนี้นั้นไม่ใช่ถึงบางอ้อธรรมดานะครับถึงบางอ้อชนิดที่ว่ากูคงไม่กลับไปเลือกตั้งอีกต่อไปแล้วกูคงไม่หวังที่จะไปใช้ระบบรัฐสภาแก้รัฐธรรมนูญอีกต่อไปแล้วกูคงจะไม่ไปเรียกร้องนะใหเลือกตั้งอีกต่อไปแล้วแต่ต่อไปนะกูจะต้องหาทางเปลี่ยนระบอบเหมือนกับพวกที่เขาเรียกร้องให้เปลี่ยนระบอบมาตั้งนานแล้วดังนั้นขบวนปฏิรูปฝ่ายก้าวหน้านะกับขบวนปฏิรูปฝ่ายล่าหลังเนี่ยนะครับมันจะต่างกันอยู่ตรงนี้ดังนั้นไอ้ขบวนปฏิรูปฝ่ายก้าวหน้าเนี่ยเราดึงง่ายนะแล้วก็จริงๆแล้วแทบจะไม่ต้องดึงเพราะว่าเขาจะเจอประสบการณ์ตรงกับเขาเองแต่ขบวนการปฏิรูปล้าหลังคือพวกฝ่ายอนุรักษ์พวกนี้ก็ยังต้องรักษาระบบเจ้าเอาไว้อันนั้นมันเป็นคู่ขัดแย้งนะมันเป็นคู่ขัดแย้งหลักนะในทางสังคมไม่ต้องห่วงครับฝ่ายล้าหลังไม่มีทางที่จะกลับมาเอาชนะฝ่ายก้าวหน้าได้นี่คือสิ่งที่นะผมกำลังบอกให้ท่านว่าคำว่าสามัคคีประชาชนค้นล้มเผด็จการนั้นเมื่อมาแตกนะเมื่อมาแตกถึงขั้นนะปฏิบัติตัวเราเองและปฏิบัติการมันก็ต้องมาปรับทัศนะมาปรับท่าทีท่วงทำนองกันอย่างนี้นะครับ
วันนี้ผมเสนอให้ปรับท่าทีท่วงทำนองเป็นมิตรกับฝ่ายปฏิรูปฝ่ายก้าวหน้าไม่ใช่ฝ่ายปฏิรูปฝ่ายล้าหลังนะครับอันนี้ฝ่ายปฏิรูปฝ่ายก้าวหน้าซึ่งมันมีแนวโน้มและมันมีโอกาสที่จะไปสู่นะฮะไปสู่แนวทางปฏิวัติได้ง่ายที่สุดดังนั้นคำว่าสามัคคีประชาชนวันนี้ก็คือสามัคคีกันระหว่างฝ่ายปฏิวัติกับฝ่ายปฏิรูปที่ก้าวหน้านะครับฝ่ายปฏิรูปที่ก้าวหน้าไม่ใช่ฝ่ายปฏิรูปที่ล้าหลังนะหวังว่านะท่านคงเข้าใจชัดเจนนะครับท่านผู้ฟังทีนี้แยกออกมาเป็นส่วนๆแล้วมีทั้งกษัตริย์มีทั้งนะฝ่ายเสื้อแดงมีทั้งคสช.แล้วกลุ่มหนึ่งที่จะพูดถึงไม่ได้ก็คือพรรคประชาธิปัตย์นะครับพรรคประชาธิปัตย์วันนี้นะผมอยากให้ท่านนะครับได้มองจากความจริงว่าหลายคนนะครับยังไปแยกประชาธิปัตย์กันยังไม่ถูกประชาธิปัตย์เนี่ยกลุ่มคุณชวนคุณบัญญัติเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยดูสัญญาณจากนะนิพิษนิพิษอินทรสมบัติเนี่ยเป็นหลักนิพิษเนี่ยนะครับกับสุเทพเนี่ยนะก็ไม่เบื่อไม่เมากันมาเลยทีเดียวหมายความว่ายังไงหมายความว่าสถานการณ์วันนี้นั้นเนี่ยตัวนิพิษก็บอกแล้วคือตัวชวนตัวบัญญัติสายชวนเนี่ยวันนี้กำลังเคลื่อนไหวเต็มที่แล้วก็แนวโน้มการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็ไปตรงกับฝ่ายของพรรคเพื่อไทยเข้านะคือตีเป้าหมายก็คือตีคสช.ลักษณะตีคสช.ก็ด้านหนึ่งก็กันไม่ให้นะไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาขึ้นมาเป็นนายกนะถ้าเป็นพวกประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ก็บอกว่ากูกันมึงเพราะกูอยากจะเป็นนายกเองนั่นแหละแต่ฝ่ายเพื่อไทยวันนี้ดูเหมือนกับว่านะตัวเองนอกจากไม่ได้เป็นนายกแล้วก็เตรียมตัวเป็นฝ่ายค้านไปแล้วแต่ทั้งๆที่เตรียมตัวเป็นฝ่ายค้านก็ยังประสานมือแตะมือกับพรรคประชาธิปัตย์ในสายชวนสายบัญญัตินี้นะครับท่านผู้ฟังก็เพราะว่าพรรคเพื่อไทยเองก็มองเห็นว่านะไอ้คสช.นี้มันก็คือตัวไม้ค้ำเผด็จการแล้วก็เป็นตัวนะเป็นตัวศัตรูนะของเพื่อไทยนะดังนั้นเมื่อศัตรูนะเมื่อศัตรูของศัตรูมันรบกันในเมื่อชวนนะเมื่อชวนบัญญัติสายประชาธิปัตย์สายชวนสายบัญญัตินะมันคิดล้มคสช.ไอ้คสช.ก็เป็นศัตรูกับเพื่อไทยเป็นศัตรูกับฝ่ายประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยดังนั้นการร่วมมือกันก็คือร่วมมือกันขจัดศัตรูนะคนเดียวกันระหว่างเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์เนี่ยนะจะไปจับมือกันได้สุดๆหรอกครับผมดักคอดักทางเอาไว้ก่อน นะครับท่านผู้ฟังถ้าคนในพรรคเพื่อไทยนะถ้าคนในพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังคิดว่าจะร่วมมือกับรัฐบาลประชาธิปัตย์จะร่วมมือกับประชาธิปัตย์นะตั้งรัฐบาลหรืออะไรก็แล้วแต่สมมุติว่าเพื่อไทยนะเพื่อไทยได้ส.ส.มามากที่สุดเพื่อไทยได้ส.ส.มามากที่สุดประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์นะเป็นรองนะอันดับหนึ่งว่างั้นแล้วก็ได้คะแนนเสียงมากถึงขั้นตั้งรัฐบาลได้นะนี่สมมุตินะและถ้าเพื่อไทยยังไปหวังว่านะประชาธิปัตย์จะมาหนุนให้เพื่อไทยเป็นนายกให้คนของเพื่อไทยไปเป็นนายกนั้นก็บอกกับท่านเลยว่าให้นึกถึงสมัยประชาธิปัตย์ได้114เสียงคะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่งในสมัยที่พิชัยรัตกุลนะเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พิชัยก็ประกาศพร้อมที่จะเป็นนายกแต่วันนั้นเนี่ยนะครับวันนั้นเนี่ยนายชวนนายบัญญัติเนี่ยก็บอกว่าไม่สนับสนุนพิชัยเพราะว่าได้ข้อมูลใหม่มาท่านจำได้ไหมครับในสมัยชวนและบัญญัติที่ออกมาปูดนะออกมาปูดข่าวแพร่ๆให้สื่อเอามาลงบอกว่านะ
ได้ข้อมูลใหม่และวันนั้นนะคำว่าข้อมูลใหม่นั้นเป็นข้อมูลที่ลึกลับซับซ้อนที่คนให้ความสนใจกันอย่างมากมายและข้อมูลใหม่อันนั้นก็คือว่าทางวังไม่เอาพิชัยเป็นนายกแต่ทางวังจะให้พลเอกเปรมตินสุรานนท์ขึ้นมาเป็นนายกดังนั้นชวนบัญญัตินั้นถึงแม้ว่าพรรคตัวเองชนะอย่าว่าแต่เพื่อไทยชนะเลยอย่าว่าแต่เพื่อไทยชนะมาเป็นอันดับหนึ่งเลยแต่ว่าชวนบัญญัตินะยังบอกว่าแม้กระทั่งหัวหน้าพรรคกูเองเนี่ยกูยังเอาไม่ได้เพราะกูต้องฟังข้อมูลใหม่ก็คือต้องฟังจากวังนะดังนั้นวันนี้คำตอบที่รออยู่ข้างหน้าอันนี้นะฮะผมบอกพรรคเพื่อไทยไว้ด้วยพรรคเพื่อไทยบางคนก็อาจจะบอกว่าโอ้ยเราเคลียร์กันจบแล้วกับประชาธิปัตย์อะไรต่อมีอะไรแต่ผมไม่ได้นะไม่ได้ประมาทคุณหรอกนะแต่ผมจะเอาอดีตเนี่ยนะที่มันเกิดขึ้นและนี่คือคาแรคเตอร์นี่คือนะนิสัยของประชาธิปัตย์เลยแหละประชาธิปัตย์เคยอ้างให้นะพิชัยนะไม่ได้เป็นนายกและไปอ้างข้อมูลใหม่เอาเปรมมาเป็นนายกเพราะว่าวังเขาต้องการเปรมเนี่ยขนาดว่านะหัวหน้าพรรคเขาเองเขายังไม่เอาและวันนี้เชื่อหรือไม่ว่าเมื่อเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยนะคะแนนชนะมาอันดับหนึ่งและประชาธิปัตย์จะมาหนุนให้เพื่อไทยเนี่ยนะเป็นนายกเหรอหรือว่าถ้าพรรคเพื่อไทยวันนี้ยังฝันด้วยว่ายอมประชาธิปัตย์อาจจะให้นะตำแหน่งรัฐมนตรีดีๆเพื่อให้ประชาธิปัตย์มาหนุนเพื่อตัวเองจะได้เป็นนายกได้เป็นจัดตั้งรัฐบาลนั้นก็ขอให้ท่านกลับไปนึกถึงในอดีตอดีตนะครับอดีตที่พิชัยรัตกุลไม่ได้เป็นนายกครั้งทั้งได้เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดังนั้นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็คือไล่ประยุทธ์พ้นไปก็จริงนะนั่นคือหมายความว่าสมมุตินะว่านะมีการเลือกตั้งสมมุติว่ามีการเลือกตั้งสมมุติว่าเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์รวมกันชนะเลิศนะตั้งรัฐบาลได้ก็จริงแต่การจะเอาใครมาเป็นนายกนั้นวันนี้ตราบใดที่ยังมีระบอบกษัตริย์อยู่นั้นท่านจำเอาไว้เลยนะท่านจำเอาไว้เลยว่าในประเทศไทยตราบใดที่ยังมีระบอบกษัตริย์และตราบใดที่พรรคการเมืองก็ยังอ่อนแออยู่อย่างนี้นายกรัฐมนตรีและโดยเฉพาะรัชกาลที่10วันนี้เข้าไปกุมทุกอย่างอยู่เนี่ยจะไม่มีทางปล่อยนะให้ใครขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนอกจากว่าตัวเองต้องการให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นอันนี้ก็ฝากให้พวกแนวทางปฏิรูปและพรรคเพื่อไทยเก็บไว้เป็นการบ้านหรือเก็บไว้เป็นข้อคิด ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาและก็ไม่ใช่ครั้งเดียวครับ ไม่ใช่ครั้งเดียวครับที่มันเกิดเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้สมบูรณ์ระหงท่านได้ยินชื่อพลอากาศเอกสมบูรณ์ระหงมือประสานสิบทิศนะพักตัวเองสามัคคีธรรมหรือไงเนี่ยนะถ้าจะไม่ผิดชนะเลือกตั้งท่วมท้นตัวเองก็พร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเอาโต๊ะหมู่บูชานะมาเตรียมพร้อมไว้เอาพระบรมฉายาลักษณ์มาเตรียมตั้งไว้ตัวเองใส่ชุดขาวเต็มยศรอนะรอโปรดเกล้าให้เป็นนายกแต่ในที่สุดอาทิตย์อุไรรัตน์ก็เอาขึ้นนะกราบบังคมทูลให้ในหลวงรัชกาลที่9ให้กษัตริย์รัชกาลที่9นะลงพระปรมาภิไธยนะลงพระปรมาภิไธยนะให้อนันต์ปัญญารชุนนะที่ไปเลี้ยงจิ้งหรีดอยู่เนี่ยนะตอนนี้เนี่ยนะให้อนันต์ปัญญารชุนเนี่ยมาเป็นนายกดังนั้นนี่คือการเมืองที่เป็นจริงไม่ใช่การเมืองลักษณะเพ้อฝันตราบใดที่ฝ่ายประชาชนอ่อนแอพรรคการเมืองแตกแยกอย่างนี้นั้น
ถึงแม้ว่าชนะเลือกตั้ง ก็ไม่มีทางที่นายกรัฐมนตรีจะมาจากนะนักการเมืองเพียวๆจะมาจากนักการเมืองก็ได้แต่ต้องให้กษัตริย์เป็นคนนะเซโอเคหรือเรียกว่ากษัตริย์ยังดำรงนะอำนาจในการแต่งตั้งหรือในการเนี่ยทำให้ใครก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ว่าพรรคไหนได้คะแนนเสียงข้างมากแล้วคนนั้นจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะมาจากนอกพรรคการเมืองว่าหรือว่าในพรรคการเมืองวันนี้ข้อสรุปในเรื่องตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นจะต้องมาจากกษัตริย์การเลื่อนการเลือกตั้งออกไปยาวนานแค่ไหนนั้นมาจากกษัตริย์ไม่ใช่มาจากคสช.อย่างเดียวสองเรื่องนี้มันอาจจะต่างกับคนอื่นเขาพูดกันแต่ผมกล้าท้าพิสูจน์นะในรายละเอียดในข้อที่จริงซึ่งวันนี้เวลามันก็ไม่พอที่จะเอาทั้งหมดมาพูดแต่พูดโดยสรุปว่าสองเรื่องการเมืองของประเทศไทยวันนี้คือเรื่องการยืดการเลือกตั้งกษัตริย์อยู่เบื้องหลังแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีถ้าหากมีการเลือกตั้งต่อไปหรือไม่มีการเลือกตั้งนะสมมติว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุเอาประยุทธ์จันทร์โอชาออกไปคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปก็ต้องอยู่ที่ความต้องการของกษัตริย์เราจะเห็นได้ว่าวันนี้บรรยากาศและสภาพที่เป็นจริงในทางการเมืองในประเทศไทยนั้นประชาชนไม่สามารถกำหนดอะไรได้ด้วยตัวเองหรือฝ่ายประชาชนเลยแต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับกษัตริย์ทั้งนั้นไม่ว่าจะยืดการเลือกตั้งไม่ว่าจะเอาใครมาเป็นนายกไม่ว่านายกนั้นจะมาจากการเลือกตั้งหรือไม่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดวันนี้ยังอยู่ที่กษัตริย์ท่านเห็นไหมครับนี่คือความจริงแท้ 100% ไม่ได้มานั่งมโนเอาและบอกแล้วว่าให้กษัตริย์ปลดประยุทธ์ด้วยแต่จะไม่เอาคนของฝ่ายประชาธิปไตยขึ้นเขาไม่มาเอาใจฝ่ายประชาธิปไตยเหมือนบางคนก็บอกว่าถ้าฝ่ายประชาธิปไตยเราด่าประยุทธ์เยอะๆเราล้มประยุทธ์ได้แล้วกษัตริย์จะมาเอากับฝ่ายประชาธิปไตยนั้นผมขอบอกว่าความคิดนี้นั้นนะครับมันเป็นไปได้ยากที่จะให้กษัตริย์ที่เป็นเผด็จการแบบสุดๆอย่างรัชกาลที่10มาเปลี่ยนความคิดนะมาสนับสนุนฝ่ายเสื้อแดงหรือฝ่ายประชาธิปไตยนั้นขอบอกว่ามันเป็นไปได้ยากถึงยากที่สุดนะครับถึงแม้ว่าเขาจะล้มประยุทธ์ไปด้วยตัวเขาเองด้วยซ้ำไปแต่เขาจะต้องหาคนนะที่ขึ้นมาแทนประยุทธ์ที่เป็นคนที่เขาไว้ใจหรือเป็นคนที่ทำเพื่อกษัตริย์ไม่ใช่ทำเพื่อประชาชนดังนั้น ใครที่ไปบอกว่ากษัตริย์รัชกาลที่10 เป็นมิตรกับประชาชนฝ่ายเสื้อแดงหรือว่าเป็นพวกเสื้อแดงเป็นพวกฝ่ายประชาธิปไตยแล้วล่ะก็ขอบอกว่าความคิดอย่างนั้นเนี่ยนะครับผมเห็นต่างอย่างสิ้นเชิงและไม่ได้เห็นต่างแบบต้องทะเลาะกันนะครับไม่ได้ทะเลาะกันแต่เห็นต่างจริงๆด้วยเหตุด้วยผลนะครับทีนี้ในฝ่ายประชาธิปัตย์วันนี้นะกับฝ่ายเพื่อไทยที่เขาไปร่วมมือกันนั้นก็ให้เขาไปร่วมเถอะครับนะเราอย่าไปด่าเขานะเพราะอะไรก็เหมือนกันประชาธิปัตย์เองวันนี้ที่ต้องลงมาเล่นเกมนี้เพราะอะไรครับผมอยากจะบอกกับฝ่ายประชาธิปัตย์วันนี้ที่มาด่ากับคสช.อยากจะบอกคุณนิพิษอยากจะบอกคุณชวนและคุณบัญญัติว่าวันนี้ที่คุณร่วมกันเนี่ยมาด่าและมาต่อต้านคสช.นะออกมาโจมตีกันถึงขั้นที่เอาคสช.ให้ตายเนี่ยผลักให้จมลงในบ่อโคลนให้โคลนดูดตายอยู่เนี่ยนะวันนี้เนี่ยนะจริงๆแล้วคุณจะต้องด่านะไอ้คนที่ไปเป่านกหวีดพวกประชาธิปัตย์ทั้งหมดที่ไปเป่านกหวีดเนี่ยนะที่ไปเรียกร้องให้ประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะมันมายึดอำนาจเนี่ย
วันนี้ผมจะชื่นชมคุณทันทีนะถ้าคุณออกมาบอกว่านะประชาธิปัตย์เองก็มีส่วนผิดนะแล้วก็ผิดมากด้วยโดยเฉพาะประชาธิปัตย์ที่ไปร่วมกับเป่านกหวีดเรียกร้องให้คสช.มายึดอำนาจนั่นคือความผิดที่เราได้ทำไปแล้วแต่วันนี้เราขอแก้ตัวใหม่เรามาร่วมมือกันล้มคสช.และเรามาร่วมมือกันให้ประชาชนเนี่ยเลือกนะเลือกทางเดินของประเทศไทยเอาเองเลือกอนาคตของประชาชนเอาเองและขอเรียกร้องให้มาร่วมกันล้มคสช.ในวันนี้ผมก็นะจะชื่นชมคุณว่าอย่างน้อยคุณได้ทำความผิดความชั่วคุณยังกล้ามาสารภาพแล้วก็มาขอโทษประชาชนว่าขอโทษที่ได้ร่วมกันเนี่ยนะเป่านกหวีดเรียกให้ไอ้คสช.มายึดอำนาจก็ขอโทษขอโพยประชาชนแล้วนะอันนี้ผมก็ยังพอที่จะนะยอมรับและชื่นชมคุณได้บ้างแต่วันนี้ก็บอกกันตรงๆว่าประชาธิปัตย์วันนี้ก็คือประชาธิปัตย์ที่มองเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวอยู่ดีๆนั่นเองถึงแม้ว่าคสช.มันจะเป็นโจทย์จำเลยร่วมหรือว่าคสช.มันจะเป็นศัตรูร่วมของประชาชนหลากหลายกลุ่มอย่างที่บอกแล้วว่าเมื่อประชาธิปัตย์มันมาต่อสู้กับศัตรูของประชาชนคือคสช.ไอ้เราก็ต้องสนับสนุนแต่ในความรู้สึกระหว่างเรากับประชาธิปัตย์ก็ต้องบอกว่าคุณเองก็เหี้ยไม่แพ้คสช.ถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยถ้าคุณจะออกมากัดคสช.ก็เท่ากับว่าเหี้ยออกมากัดเหี้ยนะทางที่ดีแล้วคุณควรจะบอกและสารภาพบาปและสาบานตนกับประชาชนต่อไปว่าประชาธิปัตย์ต่อไปนี้จะไม่สนับสนุนทหารยึดอำนาจอีกเด็ดขาดและประชาธิปัตย์จะยืนหยัดอยู่ข้างประชาชนเป็นพรรคการเมืองที่จะต่อต้านการทำรัฐประหารอย่างเด็ดขาดถ้าคุณทำได้อย่างนี้ไม่ใช่เพียงแต่ผมครับจะมีคนอีกหลายนั้นเป็นจำนวนมากทีเดียวที่จะให้คะแนนที่จะให้เครดิตคุณแต่ถ้าวันนี้คุณเอาแค่ออกมาเคลื่อนไหวด่าคสช.อย่างเดียวและไม่กล้าที่จะขอโทษประชาชนในสิ่งที่ตัวเองทำผิดและยังไม่กล้าที่จะสาบานต่อประชาชนว่าต่อไปนี้จะไม่ร่วมมือสนับสนุนให้คณะรัฐประหารมาทำรัฐประหารและจะต้องกลายเป็นนะสถาบันทางการเมืองที่ต่อต้านรัฐประหารอย่าง 100% แล้วก็สำหรับผมให้เครดิตประชาธิปัตย์แค่นะนัดฉวยโอกาสนะครับถึงแม้ว่าคุณมาร่วมกันล้มคสช.วันนี้คุณก็ได้แค่เป็นนักฉวยโอกาสและก็ฝากไปถึงเพื่อไทยด้วยผมรู้ว่าเพื่อไทยวันนี้ได้ประสานมือกันอย่างแนบแน่นนะอย่างแนบแน่นแต่ให้เพื่อไทยได้รู้ด้วยว่าในวันที่พิชัยหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มาเป็นอันดับหนึ่งเขายังไปเอาตาเปรมนะคนของวังมาดังนั้นวันนี้เพื่อไทยได้อันดับหนึ่งประชาธิปัตย์ก็คงไม่เอาเพื่อไทยขึ้นหรอกนะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะนี่ในส่วนตรงนี้ท่านผู้ฟังครับนี่ใกล้จะสรุปแล้วนะใกล้จะตกบ่อโคลนกันแล้วท่านผู้ฟังรู้ไหมว่าวันนี้เนี่ยนะผมเนี่ยนะครับไม่ค่อยห่วงเรื่องประเทศไทยว่ามันจะอยู่ภายใต้เผด็จการยาวนานเท่าไหร่นะผมห่วงก็แต่ประชาชนที่ทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนอันนี้เป็นห่วงและก็สงสารประชาชนผมสงสารประชาชนที่ทุกข์ยากเดือดร้อนนะทุกวันนี้พี่น้องสิ้นเนื้อประดาตัวครับนักธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางขนาดย่อมตอนนี้ล้มละลายกันไปหมดแล้วเป็นห่วงตรงนี้แต่สำหรับคสช.วันนี้โดยเฉพาะประยุทธ์จันทร์โอชาและกษัตริย์รัชกาลที่10วันนี้นะครับผมขอบอกกับพี่น้องประชาชนว่า
รัชกาลที่10นอกจากที่เตรียมพร้อมที่จะอยู่ยาวแล้ววันนี้ก็รู้ตัวอยู่ว่าเขาก็อาจจะอยู่ได้ไม่ยาวดังนั้นมาตรการต่างๆที่ขนเงินออกไปนะเป็นพันพันล้านเป็นหมื่นล้านนะครับเอาไปไว้เมืองนอกนะที่ขายหุ้นนะบริษัทในเครือทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยนะออกไปแล้วก็นะยึดเอาทรัพย์สาธารณะมาเป็นทรัพย์ส่วนตัวผมเชื่อว่าในอนาคตรัชกาลที่10จะต้องแปลงสินทรัพย์อันนี้ให้เป็นทุนล่ะนะคือจะต้องเอาที่สาธารณะที่ยึดมาเป็นของกษัตริย์โดยตรงเนี่ยต่อไปจะต้องขายกับกลุ่มทุนผูกขาดและกลุ่มทุนข้ามชาติและตัวเองก็จะอยู่ต่างประเทศรับผลประโยชน์อันนั้นนะขายเพื่อจะขายอะไรนะขายเพื่อให้เขามาลงทุนหรือพัฒนานั้นโดยนะครับทำสัญญากับบริษัททุนผูกขาดและทุนข้ามชาติและตัวเองก็เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ร่วมกันไปและก็อยู่ต่างประเทศนั่นคือแผนที่เขาเตรียมเอาไว้ประชาชนก็มองออกดังนั้นวันนี้คำตอบมันอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วว่าเสถียรภาพของสถาบันกษัตริย์นั้นน่ะมันสั่นคลอนเต็มทีโดยเฉพาะรัชกาลที่10ทีนี้บางคนนะครับก็บอกว่าตัวรัชกาลที่10เนี่ยนะครับมันใช้ไม่ได้นะต้องไปเอารัชกาลที่11คือพระเทพขึ้นมาผมก็อยากจะฝากไปถึงพี่น้องนะพี่น้องคนไทยคุณจะอยู่สีไหนไม่สำคัญหรอกแต่อยากจะพูดกับท่านว่านะพระเทพนั่นแหละนะเนียนกว่าเนียนกว่าวชิราลงกรณ์อีกนะถ้าพระเทพขึ้นมาเป็นกษัตริย์เมื่อไหร่มันเนียนกว่าวชิราลงกรณ์อีกนะก็อยากจะพูดสั้นๆไม่อยากขยายความไปยาวหรอกนะว่าตราบใดที่ยังมีระบอบกษัตริย์ในประเทศไทยแล้วสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณแก้ที่จะไปให้ถึงเชียงใหม่และจะได้อะไรต่อมีอะไรนั้นเนี่ยนะครับก็หมายความว่าคุณจะถึงเชียงใหม่จริงๆคุณจะได้สิ่งที่คุณหวังจริงๆหมายความว่าประชาชนจะได้มีอนาคตจริงๆประเทศชาติจะได้หลุดพ้นจากวงจรอุบาทจริงๆนั้นมันจะต้องไม่มีกษัตริย์อีกต่อไปในประเทศไทยนั่นแหละมันถึงจะถึงเชียงใหม่จริงๆดังนั้นคำว่าถึงเชียงใหม่จริงๆคำว่าเปลี่ยนระบอบจริงๆในประเทศไทยนั้นบางคนก็บอกว่าทำไมล่ะเราเอากษัตริย์แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นก็ได้มันก็ได้ประชาธิปไตยแล้วมันก็แก้ปัญหาได้แล้วเพราะว่ากษัตริย์เขาจะไม่ลงมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีกแล้วก็ขอบอกกับท่านว่าไอ้ความคิดอย่างนี้ไม่ใช่ไม่เคยใช้ครับไม่ใช่ไม่เคยทำครับผมเองเนี่ยแหละครับเป็นคนที่ทำด้วยตัวเองและถูกจับติดคุกมาด้วยการที่ไปเรียกร้องคือเรียกกราบบังคมทูลนะให้ในหลวงเปลี่ยนระบอบให้กษัตริย์เปลี่ยนระบอบนั่นแหละคือพูดง่ายๆว่าถ้ากราบบังคมทูลให้กษัตริย์เปลี่ยนระบอบก็หมายความว่าให้กษัตริย์ได้เปลี่ยนไปเป็นกษัตริย์แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นนั่นแหละทำมาแล้วด้วยตัวเองด้วยกับพวก13คนถูกจับติดคุกในข้อหาขบฏในราชอาณาจักรครับนะข้อหาความมั่นคงข้อหากบฏนะในราชอาณาจักรมาตรา116ติดคุกมาก็เพราะว่าไปเรียกร้องให้กษัตริย์เป็นอังกฤษเป็นแบบกษัตริย์อังกฤษแบบญี่ปุ่นนี่แหละครับดังนั้นวันนี้เนี่ยจากประสบการณ์ตรงของผมเนี่ยและจากความจริงทั้งหมดเนี่ยดังนั้นขอบอกพี่น้องประชาชนที่ยังมีความอาลัยอาวรณ์คิดว่าเอาขอให้ได้ประชาธิปไตยก็พอผมได้คุยกับเพื่อนนะเพื่อนที่ไม่ได้สังกัดอยู่ในพรรคเพื่อไทยเพื่อนที่ไม่ได้สังกัดอยู่ในนปช.แต่เป็นเพื่อนที่บอกว่าเอาประชาธิปไตยเอาด้วยต้องการประชาธิปไตยหลัก5ข้อของผมเอาด้วยและผมบอกว่าแล้วกษัตริย์จะเอาแบบไหนมีหรือไม่มีเขาบอกว่าเขายังอยากให้มีกษัตริย์อยู่นะเพราะว่าการที่จะไม่มีกษัตริย์เลยนั้นเนี่ยนะมันจะยากผมก็เลยบอกว่าคุณต้องเลือกเอาวันนี้เพราะถ้าคุณจะเอาแบบเอากษัตริย์ยังมีอยู่และอยากได้ประชาธิปไตยด้วยนั้นในประเทศอังกฤษเนี่ยมันทำได้ในประเทศญี่ปุ่นมันทำได้แต่ในประเทศไทยวันนี้เนี่ยได้พิสูจน์มาแล้วว่ากษัตริย์ราชวงศ์จักรีเนี่ยเขาไม่เอาแบบนั้น
พระเทพดูแล้วนะคนดูแล้วเป็นคนที่ซอฟเป็นคนที่นะสุภาพเป็นคนที่ทำตัวติดดินแต่จริงๆแล้วพระเทพคือตัวแทนสัญลักษณ์ของรัชกาลที่9เขาเรียกว่าธรรมเนียมธรรมเนียมแบบสุดๆดังนั้นที่คุณคิดกันไว้ว่าถ้าเอาพระเทพขึ้นมาแทนนะวชิราลงกรณ์แล้วเราก็จะได้กษัตริย์แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นนั้นขอบอกกับท่านว่าเป็นความคิดที่ผิดมากๆสิ่งที่เราจะได้ถ้าหากว่าเปลี่ยนจากรัชกาลที่10คือนะวชิราลงกรณ์และได้พระเทพขึ้นมาสิ่งที่จะได้คือเขาเรียกว่าได้ภูมิพลกลับชาติมาเกิดมาเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งเท่ากับว่าท่านจะได้รัชกาลที่9คืนชีพเข้ามาอีกการเอารัชกาลที่10วชิราลงกรณ์ลงไปแล้วไปเอารัชกาลที่11คือพระเทพกลับมานั้นมันจะเหมือนกับไปเอารัชกาลที่9และกลับมาใหม่นั่นเองและท่านไปคิดดูเถอะว่านะท่านจะได้ประโยชน์อะไรดังนั้นท่านผู้ฟังครับวันนี้ข้อสรุปสำหรับปีใหม่ต้นปีที่จะต้องบอกพี่น้องประชาชนกันอย่างตรงไปตรงมาว่าเราอย่าไปใจอ่อนกับเรื่องกษัตริย์และผมก็ไม่ได้บอกให้ท่านเนี่ยไปอาฆาตมาร้ายกับกษัตริย์ครับแต่ว่าถ้าเราคิดถึงว่าเราจะต้องนะทำเพื่ออนาคตลูกหลานของเราถ้าเราจะคิดทำเพื่อประเทศชาติของเราแล้วเราจะต้องใจเด็ดครับคราวนี้เราจะต้องใจเด็ดจะต้องไม่เอาระบอบกษัตริย์และกษัตริย์เอาไว้เลยครับเพราะว่านอกจากเป็นตัวอุปสรรคแล้วยังเป็นตัวศัตรูร้ายของประชาชนของฝ่ายประชาธิปไตยเลยไม่ใช่เราไปประกาศเป็นศัตรูกับฝ่ายกษัตริย์นะครับจากข้อเท็จจริงทั้งหมดประชาชนไม่เคยไปฆ่ากษัตริย์อะไรหรอกนะครับแม้กระทั่งคณะราษฎรก็แค่กับและแค่ไปยึดอำนาจเฉยๆแต่ที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ท่านเห็นหรือยังมีแต่ฝ่ายกษัตริย์ที่ฆ่าประชาชนไม่ว่าเป็นนักการเมืองนะไม่ว่าเป็นนักการเมืองที่ใส่ร้ายป้ายสีเป็นคอมมิวนิสต์นะไม่ว่าเป็นอาจารย์ครูบามหาลัยนะที่ถูกใส่ร้ายป้ายสีว่าเป็นพวกฝ่ายซ้ายไม่ว่าอดีตเสรีไทยอย่างอาจารย์ปรีดีที่ถูกใส่ร้ายป้ายสีว่าฆ่ารัชกาลที่8ไม่ว่านักเรียนแม้กระทั่งไผ่ดาวดินนะเนี่ยครับก็ยังต้องติดคุกและทุกๆอย่างวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มองเห็นชัดเจนว่าฝ่ายกษัตริย์ต่างหากที่มองประชาชนที่มีความคิดก้าวหน้าที่มองประชาชนที่มีหัวที่มีจิตใจเป็นฝ่ายประชาธิปไตยนั้นคือศัตรูของฝ่ายกษัตริย์ผมพูดอย่างตรงไปตรงมาที่สุดพร้อมหลักฐานเหตุผลทั้งหมดผมไม่ได้มานั่งโจมตีกษัตริย์แล้วก็เอาเรื่องนะเอาเรื่องสัพเพเหระมาด่ากษัตริย์เอาเรื่องใต้สะดือกษัตริย์มาด่าเอาเรื่องอะไรไม่เกี่ยวเลยครับเพราะเรื่องใต้สะดือจะระยำตำบอลอย่างไรเนี่ยนะครับมันเป็นภาพพจน์ที่ไม่ดีก็จริงแต่มันยังไม่ได้ทำอันตรายกับประชาชนแต่นี่ผมเอาเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับใต้สะดือกษัตริย์แต่มันเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากนั่นก็คือกษัตริย์ได้ประกาศตัวและประพฤติตัวเป็นศัตรูของประชาชนอยู่เบื้องหลังการสังหารประชาชนครั้งแล้วครั้งเล่าอันนี้มันเลวร้ายมากกว่าเรื่องใต้สะดือที่กษัตริย์ทำนะครับท่านผู้ฟังแต่คนไทยเราชอบฟังนิยายน้ำเน่าชอบฟังรายการใต้สะดือท่านก็เสพกันเข้าไปแต่วันนี้นะเป็นวันที่เรานะเริ่มต้นปีใหม่เราจะต้องให้ประชาชนเนี่ยได้รู้ว่าเรื่องที่สำคัญวันนี้นั้นมันไม่ใช่เรื่องใต้สะดือของกษัตริย์ที่ระยำตำบอลสำสอนหรอกครับแต่มันเป็นเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบประชาชนและมองประชาชนเป็นศัตรูของฝ่ายกษัตริย์
ดังนั้นก็ได้บอกกับเพื่อนไปว่านี่แหละที่เราอธิบายเพื่อนมาทั้งหมดนี้นั้นเนี่ยนี่คือความจริงไม่ใช่ว่าเราเนี่ยนะครับจะไปอาฆาตมาตร้ายกษัตริย์แต่กษัตริย์ต่างหากล่ะที่อาฆาตมาตร้ายและลงมือฆ่าประชาชนสังหารหมู่ประชาชนมาครั้งแล้วครั้งแล้วแล้ววันนี้เพื่อนยังจะไปเอากษัตริย์ไว้อีกหรือยังไปหวังว่ากษัตริย์ไทยจะกลายเป็นกษัตริย์แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นอีกหรือถ้าเพื่อนยังคิดอย่างนั้นก็แสดงว่าเพื่อนมีความคิดเป็นแบบพวกเพ้อฝันผมได้นะอภิปรายกับเพื่อนรักกันอย่างนี้ในที่สุดพวกเราที่เคยเป็นเพื่อนกันถึงแม้ว่าจะอยู่คนละฝ่ายเมื่อก่อนวันนี้ก็ได้ปรับทัศนะและก็ได้เข้ามาปรึกษาหารือกันขอบอกกับพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มฝ่ายประชาธิปไตยว่าวันนี้เราได้แนวร่วมจากคนที่เคยเรียกร้องว่าให้เอากษัตริย์ไว้เอาแค่ประชาธิปไตยวันนี้มายืนอยู่ข้างเราเป็นจำนวนไม่น้อยด้วยอะไรครับด้วยท่าทีท่วงทำนองที่เราได้อธิบายอย่างไม่เหนื่อยหน่ายด้วยความอดทนด้วยการเอาเหตุผลมาอธิบายเขานี่คือการจัดตั้งทางความคิดนี่คือการแย่งมวลชนจากฝ่ายกษัตริย์มาไว้ฝ่ายประชาธิปไตยเพื่อรอวันประกาศยื่นคำขาดขอให้พวกเราอย่าได้เหนื่อยหน่ายใช้ความอดทนนะใช้เหตุผลและใช้ท่าทีท่วงทำนองที่เป็นมิตรต่อคนที่เขาเป็นเสื้อขาวต่อคนที่เขาไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดที่เขายังมีวิญญาณประชาธิปไตยขอให้ท่านได้ทำเถอะครับ ท่านไม่มีทางที่ล้มเหลว ท่านจะประสบความสำเร็จเพราะผมได้ทำมากับตัวเองแล้วและวันนี้ผมได้เพื่อนมิตรจากคนเสื้อขาวที่เขาต้องการประชาธิปไตยแต่ว่ายังอยากให้มีกษัตริย์แบบญี่ปุ่นวันนี้เนี่ยวันนี้เปลี่ยนมาว่าเอาประชาธิปไตยเฉยๆไม่ต้องมีกษัตริย์แล้วเป็นจำนวนมากมายนะครับเป็นจำนวนมากมายถึงบอกว่าวันนี้เราไม่ใช่เป็นการที่จะมาโฆษณาไปโม้กับใครครับว่ามีมวลชนคนละเท่าใดไม่เกี่ยวกันเลยครับแต่อยู่ที่เราจะต้องนะบอกประชาชนว่าเราไปทำอย่างไรถึงจะทำให้ประชาชนที่เขายังต้องการระบบกษัตริย์อยู่หรือว่าถึงแม้ต้องการประชาธิปไตยและยังเอากษัตริย์อยู่เนี่ยให้เขาเปลี่ยนความคิดมาเอาประชาธิปไตยอย่างเดียวอันนี้คือสาระสำคัญที่มากกว่าการโม้ยกเอาตัวเลขจำนวนนะมวลชนมาแอบอ้างกันนะเพื่อไปขอสปอนเซอร์จากใครผมไม่ทราบนะอันนั้นเนี่ยนะไม่มีประโยชน์หรอกครับดังนั้นก็ให้กำลังใจพวกเรานะว่าที่เราไปทำกันเนี่ยถ้าขยายมวลชนออกไปเนี่ยวันนี้มันได้ผลเกินคาดครับและเพื่อที่จะนี่นะครับวันนี้ให้มันเกิดพลังบางคนถามว่าวันนี้จะให้เกิดพลังยังไงให้เกิดพลังก็วันนี้คือประสานความร่วมมือกันทุกกลุ่มที่เรียกร้องว่าสามัคคีประชาชนแต่ในการสามัคคีประชาชนบางคนเข้าใจผิดบอกว่าจะไปสามัคคีได้ยังไงไอ้เราเนี่ยไปเปลี่ยนระบอบไอ้เขาไปเลือกตั้งนะและไอ้พวกนวลก็พวกเสื้อขาวนะมันยังใจมันอยู่กับเจ้าอยู่แต่มันอยากได้ประชาไตยแต่ยังเอาเจ้าและไอ้อย่างนี้จะไปสามัคคีได้ไงผมก็ขอเรียนกับท่านตรงๆว่าสามัคคีได้ครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเป้าหมายเราอยู่ที่ไหนแต่วันนี้การได้เพื่อนร่วมเดินทางได้จากเสื้อขาวมานะครับได้จากเสื้อขาวมาด้วยการให้เหตุผลว่าเจ้าเขาไม่ต้องการเป็นกษัตริย์แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นคุณต้องการให้เขาเป็นเขาไม่เป็นหรอกดังนั้นคุณอย่าเสียเวลาเอาประชาธิปไตยโดยไม่มีเจ้าได้ดีกว่านะนี่อันนี้เราก็ได้มาแล้วจากพวกเสื้อขาวพวกเสื้อแดงที่เอาประชาไอ้ที่เอาเลือกตั้งหรือพวกปฏิรูปเขาเรียกว่าพวกปฏิรูปฝ่ายก้าวหน้าหรือก้าวหน้าปฏิรูปฝ่ายก้าวหน้าหรือปฏิรูปฝ่ายประชาธิปไตยนะครับไอ้พวกนี้เอาการเลือกตั้งเราก็บอกให้เขาเข้าใจว่าเอาเถอะเลือกตั้งก็ไม่เป็นไรนะแล้วเราก็จะช่วยด้วยนะเลือกตั้งก็จะช่วยแต่หลังจากเลือกตั้งแล้วเราเดินไปให้ถึงเปลี่ยนระบอบเพราะว่าหลังจากเลือกตั้งแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้พวกไปเลือกตั้งเนี่ยนะ
มึงเนี่ยเจอต่อก็บอกแล้วว่ามึงไม่ได้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมึงจะได้และปปช.ที่ตามเรียกงานมึงและมึงอุตส่าห์ไปเลือกตั้งแทบตายมึงก็โดนกรรมการจริยธรรมเนี่ยนะเอามึงออกจากส.ส.มึงจะไปมึงไปเลือกตั้งแทบตายเนี่ยนะมึงก็โดนคดีนะต่างๆนานาในที่สุดเราก็จะได้แนวร่วมจากนะจากพวกปฏิรูปพวกเลือกตั้งเนี่ยนะครับกลายมันเป็นพวกปฏิวัติท่านเห็นไหมครับวันนี้เนี่ยนอกจากประสานความร่วมมือกับกลุ่มปฏิรูปฝ่ายประชาธิปไตยปฏิรูปเผด็จการไม่เอานะครับนะฝ่ายปฏิรูปฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายเปลี่ยนระบอบและเรายังไปได้ฝ่ายเสื้อขาวสามพลังตรงนี้ท่านผู้ฟังครับรวมกันเมื่อไหร่แล้วขอบอกกับท่านว่าให้ร้อยประยุทธ์จันทร์โอชาให้ร้อยวชิราลงกรณ์ก็เอาไม่อยู่ครับเอาไม่อยู่ครับดังนั้นวันนี้เราประสานกันตรงนี้ให้ได้นะครับและมันมีเงื่อนไขมันมีเงื่อนไขที่ต้องประสานกันได้เพราะอะไรครับเพราะว่าผลประโยชน์แห่งชาติพอดีแทนที่จะตกอยู่กับประชาชนวันนี้ประชาชนได้มองเห็นแล้วว่าผลประโยชน์แห่งชาติทั้งหมดไม่ได้อยู่กับประชาชนแต่กลายเป็นผลประโยชน์แห่งชาติที่ไปอยู่กับกระเป๋าของกษัตริย์และก็พวกคสช.และเครือข่ายนี่ครับคือตัวน้ำเชื้อประสานนี่คือตัวที่ทำให้กลุ่มต่างๆเริ่มประสานกันง่ายอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดและทำให้เกิดนะครับทำให้เกิดการเคลื่อนไหวพลังนะพลังประชาธิปไตยใหม่ขึ้นมาพลังประชาธิปไตยเก่าๆวันนี้ท่านเห็นไหมครับกำลังสลายนะกำลังสลายตัวแต่กำลังจะเกิดพลังประชาธิปไตยใหม่ที่มีกลุ่มหลากหลายเข้ามาและก็มีเป้าหมายชัดเจนว่านะครับโค่นล้มไม้ค้ำเผด็จการจนถึงขั้นต้องโค่นล้มเผด็จการดังนั้นท่านผู้ฟังครับท่านอย่าได้ไปนะท้อถอยและก็อย่าได้ไปเชื่อว่ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มเดียวทำสำเร็จนะไม่มีทางหรอกครับนอกจากนี้นะครับต้องรู้จักประสานความร่วมมือและประสานท่าทีท่วงทำนองที่เป็นมิตรกันวันนี้นะอะไรก็ไม่เท่าท่าทีท่วงทำนองยุทธศาสตร์ถูกแล้วยุทธวิธีถูกแล้วแต่ท่าทีท่วงทำนองที่จะสร้างแนวร่วมเนี่ยจึงกลายเป็นหัวใจเรื่องเฉพาะหน้านะครับเรื่องเฉพาะหน้าที่จะทำให้มวลชนเนี่ยนะครับรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเหมือนกับบางคนนะพูดถูกหมดแต่ว่าท่าทีนะพอพูดให้คนฟังแล้วท่าทีคนเดินหนีอันนี้เห็นได้ชัดว่าท่าทีท่วงทำนองนั้นคือเป็นตัวแรงดึงดูดให้คนเข้ามาร่วมกันดังนั้นก้าวแรกของการประสานสามัคคีประชาชนนั้นก็คือการสร้างท่าทีท่วงทำนองที่เป็นมิตรสำหรับคนที่ประกาศตัวเป็นศัตรูท่านไม่ต้องไปแสดงท่าทีท่วงทำนองอะไรหรอกครับให้เขาประกาศเป็นศัตรูกับฝ่ายประชาชนไปให้เขาประกาศเป็นศัตรูให้เขาเก่งคนเดียวไปประชาชนจะลงโทษเขาเองนะครับท่านผู้ฟังทีนี้ท่านผู้ฟังครับมีคนถามมานะไอ้เรื่องที่ว่านะครับเรื่องที่ว่า คสช.วันนี้เดินสายนะไปเที่ยวเอากลุ่มนั้นกลุ่มนี้ของพรรคการเมืองต่างๆไปเข้าด้วยกันโดยเฉพาะสะสมทรัพย์ที่นครปฐมก็มีคนถามผมมาว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะแล้วมันจะมีผลอะไรยังไงไอ้เรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นเรื่องขยะการเมืองก็ได้นะครับก็ขอบอกกับท่านอย่างนี้สะสมทรัพย์เนี่ยนะเขาไม่ได้มาอยู่พรรคการเมืองพรรคเพื่อไทยหรือว่าพรรคไทยพรรคไทยเนี่ยนะเป็นพรรคแรกในชีวิตเขาตระกูลนี้ทั้งตระกูลนะเขาเป็นตระกูลอิทธิพลและมีอำนาจทางการเมืองและสังกัดการเมืองเนี่ยตลอดเวลาและหาผลประโยชน์ในท้องถิ่นอะไรต่ออะไรได้ใครขึ้นมาเป็นใหญ่เขาก็จะวิ่งเข้าหาคนนั้นและวันนี้ตระกูลสะสมทรัพย์ก็มีผลประโยชน์นะในเรื่องของเกี่ยวกับการกำจัดขยะกทม.อะไรต่ออะไรสารพัดเขาเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วนะด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเนี่ยคนที่ยืนถ่ายรูปอยู่ข้างหลังเนี่ยนะตระกูลนั่นแหละนะเป็นคนที่ดีลให้กับคสช.ก็คือนะอภิรัตคงสมพงศ์ครับ
อภิรัตน์คงสมพงษ์เองไม่ได้ดีลเฉพาะนะเฉพาะกลุ่มสะสมทรัพย์หรอกนะครับแต่เขายังไปดึงเอาพลังชนของกำนันเปาะหรือว่าของลูกชายกำนันเปาะเนี่ยเข้าไปร่วมแล้ววันนี้นะถ้าใครยังตกข่าวอยู่ก็ให้รู้ไปด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังไปดึงเนวินไปร่วมแล้วนอกจากนั้นแล้วก็ดึงสมศักดิ์เทพสุทินพินิจจารุสมบัติเนี่ยฮะไปร่วมแล้วนะดังนั้นเนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังครับไอ้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยนะคสช.มันไม่ได้ทันสมัยอะไรหรอกวิธีการคสช.ที่ทำอยู่นี้เนี่ยนะครับก็เป็นวิธีการที่เกรียงศักดิ์ชมนันท์ที่เคยใช้มามันก็เรียกว่าโมเดลเกรียงศักดิ์เนี่ยนะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ล้าหลังนะเป็นเรื่องที่ล้าหลังทุกอย่างการเมืองลักษณะเนี่ยนะใช้อำนาจบีบใช้เงินไปซื้อมาอะไรลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันยิ่งกว่าไปซื้อเสียงประชาชนยิ่งกว่าอะไรอีกซึ่งมันล้าหลังนะล้าหลังจนไม่รู้จะล้าหลังอย่างไร ดังนั้นเนี่ยใครก็ตามครับนะที่อยากได้ตำแหน่งในทางการเมืองจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือจะมาเป็นรัฐมนตรีนะโดยมาจากวิธีการที่ล้าหลังอย่างนี้นี่ไงครับท่านผู้ฟังครับผมถึงบอกว่านะวันนี้กษัตริย์ไทยวันนี้คสช.นะซึ่งเป็นหมอผีของกษัตริย์นะที่มีปืนด้วยนะที่มาบริหารประเทศในลักษณะเอาปืนจี้หัวให้ประชาชนนะต้องยอมทำตามอยู่เนี่ยนี่คือลักษณะนะการเมืองที่ล้าหลังสุดๆ วันนี้โลกเขาพัฒนาเร็วมากดูนะดูเทคโนโลยีดูนะโครงสร้างทางธุรกิจนะดูการเปลี่ยนแปลงของระบบเงินตราต่างประเทศดูการเปลี่ยนแปลงนะครับในทุกๆด้านวันนี้โลกกำลังเนี่ยนะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วสุดๆอย่างรวดเร็วมากแต่ประเทศไทยระบบการปกครองของไทยวันนี้มันกลับกลายเป็นระบบที่ล้าหลังและก็เร็วมากล้าหลังสุดๆย้อนยุคไป 4-50 ปีเลยทีเดียวท่านผู้ฟังครับมันเหมือนกับว่าวันนี้กษัตริย์และคสช.นะรูปธรรมก็คือประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้เขาหารู้ตัวไม่ว่าเขากำลังกระโดดลงไปในบ่อโคลนนะที่มันเป็นโคลนที่มันดูดไม่ใช่เป็นโคลนปกติธรรมดามันเป็นบ่อโคลนนะเขาเรียกว่าบ่อโคลนพิฆาตหรือว่าบ่อโคลนฆาตกรเลยทีเดียวหรือว่าบ่อโคลนปีศาจตราบใดที่เขายังรักษาระบอบกษัตริย์แบบนี้เอาไว้ตราบใดที่เขายังใช้รัฐบาลที่เปรียบเสมือนหมอผีมารักษาโรคมะเร็งอันนี้เอาไว้ในที่สุด ในที่สุดระบอบนี้กษัตริย์นี้และก็รัฐบาลแบบนี้จะต้องถูกทำลายนะจะต้องถูกทำลายหายไปหรือว่าล้มตายไปเหมือนกับคนที่ตกบ่อโคลนดูดฉันใดก็ฉันนั้นนี่ไม่ใช่เป็นการมาให้กำลังใจนะครับแต่นี่เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์โดยอาศัยหลักวิชาการจริงๆคุณกำลังตกไปบ่อโคลนที่มันล้าหลังหรือบ่อโคลนที่มันเลวร้ายที่สุดวันนี้คุณกำลังอยู่ในระบบการปกครองที่เลวร้ายที่สุดเหมือนกับคุณกำลังลงไปอยู่ดิ้นอยู่ในบ่อโคลนและวันนี้คุณจะรักษาชีวิตคุณให้รอดคุณอยากจะอยู่ยาวไปนะโดยสร้างเนี่ยนะโดยสร้างในยุทธศาสตร์20ปีหรือสร้างกลไกต่างๆมาแต่สภาพมันก็คือคุณกำลังจมอยู่ในบ่อโคลนนะบ่อโคลนพิฆาตคุณในที่สุดพวกนี้ก็จะตายกันไปหมดครับท่านผู้ฟังไม่มีเหลือแต่ก็ไม่ได้บอกว่าพรุ่งนี้มาหรือนี้มีหลายคนบอกว่าเดือนมีนานี้แน่นอนนะเดือนมีนานี้แน่นอนเขาจะต้องปลดประยุทธ์ประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนแปลงนะ
แล้วก็ประชาชนจะต้องลุกขึ้นสู้ยึดอำนาจคืนมาได้เลยผมขอบอกกับท่านว่าผมจะไม่นะไม่หลอกท่านเดือนมีนานี้ประเทศไทยก็ยังเปลี่ยนระบอบไม่ได้และก็มีนานี้นะครับประเทศไทยก็ยังอยู่ในสภาพที่ยังต้องต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการต่อไปดังนั้นใครนะไม่ใช่ใครนะครับหลายคนที่โทรมาเล่าให้ผมฟังว่านะมีบางกลุ่มเขาบอกว่ามีนาไม่เกินเมษานี้แหละนะพวกเราจะเผด็จศึกแล้วนะไม่ใช่นะไม่ใช่จีว่าจะนั่งมาประชุมโต๊ะจีนกันนะพวกเราจะเผด็จศึกแล้วเดือนมีนาก็ขอบอกว่าในทัศนะผมในความเห็นผม ที่ผมคลุกคลีกับการเมืองมายาวนานเนี่ยโดยเฉพาะทั้งด้านมวลชนและด้านการเมืองทั้งหมดเนี่ยทั้งในสภาและทั้งนอกสภาเนี่ยผมยังมองเห็นว่าเดือนมีนาเนี่ยยังมองหาความสำเร็จของการที่ประชาชนจะลุกขึ้นสู้เพื่อโค่นล้มระบอบเผด็จการเนี่ยนะอย่างที่เขาคุยไว้นั้นยังมองไม่เห็นทางแต่สถานการณ์มันจะนะดีขึ้นสำหรับฝ่ายประชาธิปไตยและสถานการณ์มันจะเลวร้ายกับฝ่ายเผด็จการเรื่อยๆเหมือนกับที่ผมเปรียบเทียบว่าวันนี้ฝ่ายเผด็จการทั้งกษัตริย์และทั้งประยุทธ์จันทร์โอชาและคสช.มันหารู้ตัวไม่ว่ามันได้ลงไปอยู่ในบ่อโคลนดูดบ่อโคลนพิฆาตนะดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ประชาชนวันนี้มั่นใจได้ก็คือว่ามีนานั้นนะถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนระบบไม่ได้แต่ฝ่ายเผด็จการมันสุดหนักอ่อนแอลงไปแน่นอนและก็รวดเร็วไปเรื่อยๆและสิ่งที่บอกว่าฝ่ายประชาธิปไตยกำลังดีวันดีคืนนั่นก็คือฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้ทุกกลุ่มปรับท่าทีนะเป็นมิตรต่อกันและประสานมือประสานใจเข้าด้วยกันยกเว้นมีอยู่กลุ่มเดียวนะนกเว้นอยู่กลุ่มเดียวที่เขาเรียกว่าพาเราพากออยู่และก็แฝงตัวเข้ามาทำเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแต่นะมีแนวทางให้นะทำลายฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันนะท่านไม่ต้องห่วงพวกนี้มันก็หนีไม่พ้นครับนะไอ้ฝ่ายพระปลอมหรือพวกอรัชชีหรือว่าพวกปฏิปักษ์ปฏิวัติเนี่ยในที่สุดท่านไม่ต้องห่วงหรอกครับมันแก้ผ้าของมันมาให้ประชาชนเห็นเองโดยที่เราไม่ได้ไปทำอะไรเลยนะอย่างที่ผมได้พูดไปแล้วนี่แหละครับวันนี้เป็นวันแรกของปี2561ผมมาพูดยาวเหยียดท่านไปฟังนะเป็นตอนๆและทุกเรื่องที่ผมพูดมานั้นท่านไปทำความเข้าใจกับมันเถอะครับนะของจริงความจริงไม่ได้เสแสร้งไม่ได้มั่งมโนอะไรทั้งนั้นนะครับก็หวังว่าเราพบกันในต้นปีนะวันนี้เต็มอิ่มแล้วนะครับนะขอฝากอีกครั้งหนึ่งวันที่14นะครับเดือนนี้ที่พี่น้องเราที่อเมริกาที่เขาประกาศจุดยืนที่จะไปนะโค่นล้มเผด็จการนะครับประกาศจุดยืนขับไล่เผด็จการกันนั้นขอให้พวกเราฝ่ายประชาธิปไตยนะครับทุกแนวทางไม่ว่าแนวทางเปลี่ยนระบอบหรือแนวทางปฏิรูปขอให้ไปร่วมมือกันครับเป็นการแสดงออกซึ่งความสามัคคีของเพื่อนมิตรในฝ่ายประชาธิปไตยครับเราหวังผลแค่เราได้แสดงออกให้มวลชนนะเป็นตัวอย่างให้มวลชนได้ปรับท่าทีเป็นมิตรร่วมมือกันเพื่อไปโค่นล้มระบอบเผด็จการครับขอฝากเอาไว้อย่าลืมนะครับวันที่14นะที่จะถึงนี้ที่นะที่อเมริกาครับสำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรที่จะต้องเพิ่มเติมแล้วนะครับก็พูดมาตั้งหลายเรื่องแล้วก็ขอให้ท่านจงประสบกับความสุขความสวัสดีตลอดปี2561นะและก็ตลอดไปครับสำหรับผมขอบคุณมากและก็เพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่ม LINE ทุกกลุ่มนะครับช่วงปีใหม่ผมยุ่งหน่อยอยู่ข้างนอกบ้างเนี้ยแล้วก็ไม่มีสัญญาณบ้างก็ยังไม่ได้เข้าไปร่วมกับท่านแต่ว่าหลังจากวันนี้ไปแล้วนะ
ผมก็พร้อมที่จะไปร่วมพูดคุยกับท่านทุกกลุ่มนะครับและด้วยความยินดีด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งยินดีครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับและเจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับครับพี่น้องครับหลวงตาชูพงศ์นะครับจบไปแล้วนะครับก็คิดว่าเนื้อหาสาระนะครับสมบูรณ์ในตัวนะครับในจุดที่อาจารย์ได้นำเสนอนะก็พี่น้องก็ไปพิจารณานะครับในส่วนของ